ภาพเสียงชัดเจนกด22มาครับภาพเสียงชัดเจนกด22มาครับภาพเสียงชัดเจนกด22มา22มาโอเคนะเช็คชื่อก่อนเลยนะครับตอนนี้มีคนมาเรียนอยู่40คนนะเต็มพิกัดเลยนะครับเช็คชื่อก่อนนะครับอ่ะโอเคเรียนต่อนะครับเนื้อหาวันนี้ดูดีๆนะเนื้อหาวันนี้ดูดีๆเพราะว่าเป็นการคำนวณเป็นการเลือกขนาดสายไฟเป็นการเลือกขนาดสายดินเป็นการเลือกขนาดเบรกเกอร์เป็นการเลือกขนาดท่อร้อยสายนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญนะที่เราจะต้องออกแบบคำนวณนั่นเองนะครับต้องเลือกให้เป็นอ่ะต้องเลยถูกต้องเลือกให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการเลือกขนาดสายไฟจริงๆแล้วมันจะเป็นทั้งหมดเลยขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้1หากระแสโหลดให้ได้อันนี้สำหรับทั่วไปนะโหลดมันจะมี2แบบคือโหลดทั่วไปกับโหลดมอเตอร์นะแต่วันนี้เราจะดูทั้ง2แบบเลยนะครับถ้าเป็นโหลดทั่วไปหากระแสโหลดมาถ้าเป็นโหลดมอเตอร์หากระแสพิกัดมอเตอร์มาอันนี้คือตัวตั้งต้นจะเหมือนกันนะครับขั้นตอนต่อมาถ้าเป็นโหลดทั่วไปนะหาเบรกเกอร์อันดับแรกเลยถ้าตัวอย่างในหนังสือโปรเซสไม่ใช่แบบนี้ให้แก้ใหม่หมดนะก็พูดง่ายๆคือตัวอย่างที่คุณมีอยู่ในหนังสืออะดีไว้ใหม่คิดใหม่นะซึ่งใน PowerPoint เนี่ยแก้ไขให้ละนะเพราะนั้นในหนังสือในเอกสารดูดีๆนะตรงไหนที่ผิดขั้นตอนก็ถือว่าใช้ไม่ได้คุณก็ต้องกระบวนการใหม่นะครับหาเบรกเกอร์ก่อนเบรกเกอร์จริงๆแล้วมันคืออุปกรณ์ป้องกันเนาะอาจารย์ครับผมใช้ฟิวได้ไหมได้สิใช้ฟิวก็ได้นะเขาเรียกว่าขนาดพิกัดอุปกรณ์เครื่องป้องกันไฟฟ้าได้อุปกรณ์เครื่องป้องกันไฟฟ้าซึ่งตรงนี้เราจะเป็นเบรกเกอร์กันซะส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเป็นขนาดแอมป์ทิปของเบรกเกอร์แล้วไปเปิดตารางเลือกสายไฟเปิดเลยนะครับไม่ต้องคูณแฟกเตอร์ใดๆทั้งนั้นในหนังสือมันจะมีว่าเฮ้ยคิดที่ 80% ของเบรกเกอร์อะไรเงี้ยหรือเอาเบรกเกอร์มาคูณทบเข้าไปอะไรเงี้ยหรือคิด 80% ของพิกัดสายไม่ต้องง่ายๆเลยกระแสโหลดเลือกเบรกเกอร์เบรกเกอร์จะใหญ่กว่ากระแสโหลดนะสมมติว่ากระแสโหลดของเรา11แอมป์เราก็จะเลือกเบรกเกอร์15แอมป์นะแล้วเราก็ไปเปิดตารางว่าเฮ้ยสายเราจะเดินแบบไหนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่ม7 7กลุ่มที่เราเรียนไปคราวที่แล้วเราก็ไปหยิบตารางเข้ามาใช้ให้มันตรงกับการติดตั้งชนิดสายถูกต้องกลุ่มการติดตั้งถูกต้องตัวนำกระแสเป็น2หรือ3 2ก็คือ1เฟส3ก็คือ3เฟสแล้วก็ไปดูว่าพิกัดการติดตั้งแบบนี้สายในแต่ละขนาดรองรับกระแสได้เท่าไหร่ให้มันมากกว่าเบรกเกอร์นะสมมติว่าเราเลือกเบรกเกอร์15แอมป์เราก็ไปไล่ดูในตารางการติดตั้งก็ให้มันต้องกระแสตรงนั้นต้องมากกว่า15แอมป์นั่นแหละคือขนาดสายไฟที่เราจะใช้สายดินแล้วก็เบรกเกอร์ตรงนั้นแหละไปเปิดตารางสายดินตาราง 4-2 วสท.เราจะอ้างอิงของวสท.เนาะตารางสายดินคือ 4-2 ตารางสายต่อหลักดินนะไปคือไปต่อ9หลอดจะใช้4-1นะเพราะนั้นสายหลักดินจะมีตาราง2อัน4-1กับ4-2 4-1นี่เป็นตารางสายต่อหลักดินที่ไปหาเกาหลอด4-2คือสายดินที่วิ่งอยู่ในอาคารระหว่างเบรกเกอร์หาเบรกเกอร์ระหว่างเบรกเกอร์ไปหาโหลดอันนั้นเขาเรียกว่าสายดินบริพันธ์ไฟฟ้าเราได้ขนาดเบรกเกอร์ปุ๊บเราก็ไปเปิดพอได้สายเฟสสายเฟสสายนิวตันจะเท่ากันนะแล้วแต่ระบบเนาะ1เฟส2สายก็แสดงว่าใช้สาย2เส้นลายนิวตันเท่ากัน3เฟส4สายก็แสดงว่าใช้สาย4เส้น4เส้นใช้เท่ากัน
นะเพราะนั้นขนาดมันจะไปเท่ากันแล้วก็ไปบวกด้วยสายดินนะถ้ามีสายดินก็รวมเข้าไปเพราะฉะนั้น1เฟส2สายรวมสายดินก็กลายเป็น3เส้น3เฟส4สายรวมสายดินก็เป็น5เส้นอันนี้ต้องเข้าใจเรื่องของจำนวนสายด้วยนะเพราะมันจะเกี่ยวกับขนาดของท่อนะสาย3เส้นใส่ในท่อสาย2เส้นใส่ในท่อสาย5เส้นใส่ในท่อก็มีอยู่แค่นี้แล้วขนาดท่อที่เราจะใช้เราอาจจะใช้ตารางมาช่วยแบบง่ายๆเดี๋ยวจะสอนว่าใช้ยังไงนี่คือกระบวนการสำหรับโหลดปกติมาในฝั่งมอเตอร์นี่จะไม่เหมือนเพื่อนได้กระแสมอเตอร์เสร็จกระแสมอเตอร์จะเป็นตัวตั้งต้นไปหาทุกอย่างไปหาเบรกเกอร์คูณตัวแฟกเตอร์1ตัวไปหาเบรกเกอร์ไปหาสายไฟคูณแฟกเตอร์1ตัวไปหาสายไฟไปหาสายดินคูณแฟกเตอร์1ตัวไปหาสายดินทุกอย่างจะมาจากกระแสพิกัดมอเตอร์หมดนะเสร็จแล้วได้สายไฟได้สายดินก็ไปรวมกันแล้วก็ไปหาท่อกระบวนการของมอเตอร์จะแปลกประหลาดกับโหลดอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนที่จะไปดูตรงนั้นนะนี่ผมเป็นการเกริ่นนำนะว่าวันนี้เราจะเจออะไรแล้วในการเลือกสายไฟนะเราต้องดูทางด้านไฟฟ้าขนาดมันนั่นเองนะครับกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าอุณหภูมินะครับแรงดันตกกระแสลัดวงจรของเราไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะของเลเวลพวกเราเนี่ยยังเอาแบบเบาๆเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องอาจจะถูกตัดไปอย่างเช่นโวลต์ดรอปอย่างเช่นลัดวงจรนะเราคงไม่ได้คำนวณไปขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นระดับวิศวะคุณต้องคำนวณหมดแฟกเตอร์บางตัวผมอาจจะตัดไปอย่างเช่นแฟกเตอร์ของอุณหภูมิแฟกเตอร์ของกลุ่มวงจรในเลเวลพวกเราผมแอดผมยังไม่ได้ลงไปลึกแต่จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นเลเวลของปีจตีวิศวะคุณจะต้องคำนวณด้วยนะครับขนาดสายไฟชนิดสายไฟชนิดเรามีอยู่6ชนิดนะทบทวนนะครับ5ชนิดเป็นสายทองแดงหุ้ม PVC 1ชนิดเป็นสายทองแดงหุ้ม XLPEนี่คือ56ชนิดสายที่เราใช้ยอดนิยม IEC 01 IEC 10 VAF NYY VCT อันนี้คือ5ทองแดงหุ้ม PVC 1ทองแดงหุ้ม XLPE เรียกว่า XLPE หรือ CV กลับไปทบทวนนะชนิดสายแต่ละตัวมันเดินยังไงได้อันไหนควรเดินอันไหนไม่ควรเดินอันไหนเหมาะกับมันที่สุดนะเดี๋ยวเรามาเลือกกันความหนาแน่นฉนวนก็มีผลต่อการนำกระแสการนำไปใช้งานก็มีผลกับการใช้งานเลือกขนาดสายไฟมีผลหมดความแข็งแรงบางทีเราอาจจะกำหนดด้วยข้อเงื่อนไขบางอย่างอย่างเช่นสายใต้ดินต้องเบอร์10ขึ้นไปสายประทานนะนะเพราะว่าเขาห่วงเรื่องความแข็งแรงสายที่จะเดินลูกถ้วยลูกแหลกต้องมีขนาดตั้งแต่เบอร์10ขึ้นไปถ้าเป็นอลูมิเนียมอะไรเงี้ยทางนั้นที่สายเล็กๆมันกระแสมันก็จะผ่านตลาดแต่เราก็บวกด้วยเงื่อนไขพิเศษเข้าไปเพื่อเราจะได้ความแข็งแรงเข้ามาความร้อนมีผลกับการความต้านทานสายไฟอันนี้เขาเรียกว่า CA Ambient Temperature Factor นะถ้าเป็นตัวแปรในสมการจะเรียกว่า CA นะครับทางกลก็มีความแข็งแรงเหนียวยืดหยุ่นทางเคมีก็ต้องมีการทนต่อน้ำมันเปลวไฟไอโอโซนแสงอาทิตย์กรดต่างๆอันนี้อาจจะเป็นสายพิเศษในบางงานถ้าคุณเป็นเลือกสายไฟที่ไปใช้กับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นสายที่เป็นพิเศษออกไปแต่ของเราคงไม่ถึงขนาดนั้นเนาะเราเป็นสายทั่วไปก็คือเลือกไอ้6ชนิดสายนี่แหละเอามาใช้งาน6ชนิดสาย7การติดตั้งนะ6ชนิดสายที่เราเลือกเป็นประจำหรือว่าเลือกกันบ่อยๆนะครับแล้วก็7การติดตั้งแล้วก็จะใช้ตารางให้มันเหมาะสมกับมันนี่ขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะมีชนิดสายนะขนาดสายไฟพวกนี้มันก็จะแปรผันตามชนิดด้วยสายไฟบางอย่างก็จะมีขนาดนะอย่างเช่น IEC 01เนี่ยมันก็จะมีขนาดตั้งแต่เบอร์1จนถึงเบอร์400นะแต่สายบางตัวอย่าง NYY เนี่ยจะมีตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์500อันนี้เขาเรียกว่าแปรตามชนิดสาย IC 110นี่ถึงเบอร์25มั้ง
เออคือสายแต่ละเบอร์มันก็จะผลิตขนาดไม่เหมือนกันหมดเนาะขนาดชนิดสายเราก็ต้องเลือกตามที่เขามีนะครับนี่ IC 01ใช่ไหมตัวที่เรายอดนิยมที่เราจะเลือกกัน IC 01 IC 10เนาะ NYY VAF VCT CV ที่ครูเล่าอ่ะ6กลุ่ม6ชนิดสาย7กลุ่มการติดตั้งรูปแบบการติดตั้งกลุ่ม1เดินในท่อซ่อนในผนังทนไฟฝ้าเพดานทนความร้อนกลุ่ม2ใส่ในท่อเหมือนกันแต่เป็นผนังคอนกรีตฝ้าเพดานธรรมดาปกติเนี่ยกลุ่ม2นี่จะเป็นยอดฮิตกลุ่ม3ตีกิฟต์กลุ่ม4เดินลูกถ้วยกลุ่ม5ใส่ท่อฝังดินกลุ่ม6ฝังดินโดยตรงกลุ่ม7เดินในรางเคเบิ้ลนี่คือ7กลุ่มการติดตั้งเฮ้ยเราเดินแบบไหนถ้าเป็นแบบเลเวลเราที่เราเดินบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่ม2เดินในท่อผนังคอนกรีตฝ้าเพดานปกติกลุ่ม3ตีกิฟต์กลุ่ม4เดินลึกคุ้ยกลุ่ม5ใส่ต้อฝังดินอันนี้จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเป็นกลุ่ม7ไอ้พวกนี้จะเป็นสายเมนขนาดใหญ่ซึ่งผมอาจจะไม่ไปถึงขนาดนั้นนะมันจะต้องมีสายควบด้วยมันต้องมีแฟกเตอร์อื่นเพียบนะเพราะฉะนั้นผมอาจจะลิมิตไว้ประมาณหนึ่งนะให้คุณเปิดตารางได้ประมาณหนึ่งนะนี่ต้องเข้าใจผมด้วยนะไม่งั้นสอนไม่ทันนะครับเอาแบบละเอียดเนี่ยรุ่นพี่คุณเรียนกันทั้งเทอมอ่ะของเราเรียนกันคาบสองคาบนะครับเพราะนั้นมันต่างกันเยอะเพราะนั้นก็ต้องลดเลเวลลงนี่ตัวคูณปรับค่า CA อุณหภูมิโดยรอบCG กลุ่มวงจรอุณหภูมิโดยรอบคืออะไรอย่างเช่นอุณหภูมิที่เราติดตั้งเนี่ยมันจะมีระยะแก็บอยู่ประมาณ1ก็คือประมาณ40ถึง45องศาถ้าอุณหภูมิอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าแฟกเตอร์เป็น1แต่ถ้ามันเย็นลงแฟกเตอร์มันก็จะมากกว่า1 ถ้ามันร้อนกว่าแฟกเตอร์ก็จะน้อยกว่า1นะอันนี้เขาจะมีค่าตารางมาให้เราใช้ตามอุณหภูมินะครับแต่ตัวนี้ของเราไม่ได้ไปแตะนะเพราะฉะนั้นการติดตั้งเราถือว่าเป็นการติดตั้งในอุณหภูมิปกติแล้วกันเพราะนั้น CA ที่เราจะใช้ก็คือเป็น1 CG กลุ่มวงจรความหมายคืออะไรคุณมีท่ออยู่คุณเอาสายใส่เข้าไปตามระบบปกติสมมติว่า1เฟส2สายคุณก็2สายเนี่ยใส่ในท่ออันนี้เขาเรียกว่าปกติคุณมีสาย4เส้น5เส้นรวมสายดินคุณก็ใส่ในท่ออันนี้เขาเรียกปกติไม่ปกติคือยังไงอ่ะคุณมีสายลายนิวตันแล้วคุณก็มีวงจรหนึ่งก็เป็นลายนิวตันกลายเป็น2วงจรนึกออกไหมนึกภาพตามนะกลายเป็น2วงจรแบบนี้แล้วคุณเอาไปใส่ในท่อเดียวกันนะกรณีแบบนี้เขาเรียกว่าการเดินสายในท่อมากกว่า1กลุ่มวงจรท่อมันจะใหญ่ขึ้นเนาะแต่สายมันจะไปยัดอยู่ในท่อเดียวกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเดินสายมากกว่า1กลุ่มวงจรผลที่จะตามมาก็คือกระแสมันจะลดลงพิกัดกระแสของสายไฟจะลดลงเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับตามกลุ่มวงจรว่าคุณใส่เป็นกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม10กลุ่มจะมีตารางนะซึ่งในการออกแบบเราไม่ทำอย่างนั้นการออกแบบก็คือ1ท่อ1วงจร1กลุ่ม1ท่อ1วงจร1กลุ่มเพราะฉะนั้น CG ก็เป็น1ด้วยโอเคอันนี้อธิบายให้กระชับนะอุณหภูมิถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติคิดเป็น1การติดตั้งเราแยกท่อเราไม่รวมท่อเราก็คิดเป็น1อันนี้คือกระบวนการดีไซน์นะไอ้พวกนี้จะมีปัญหาตอนไปติดตั้งช่างมันชอบลักไก่แล้วก็สายไปยัดอยู่ในท่อเดียวกันเราจะไปเจอตอนหน้างานละนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเคลียร์ปัญหาว่าเฮ้ยคุณเอาสายไปยัดกัน3กลุ่ม4กลุ่มเนี่ยพิกัดกระแสมันลดลงมันก็ร้อนแม้มันทนกระแสได้มันก็ทนกระแสได้ลิมิตจำกัดของมันมันก็อาจจะเสียหายอะไรเงี้ยแต่ในการออกแบบการดีไซน์เราจะไม่รวมเราจะแยกอะไรของมันนั่นคือเหตุผลว่าทำไม CG มันเป็น1 CA เป็น1เพราะอุณหภูมิไม่คิดนะอันนี้ผลหมายเหตุไว้ตรงนี้นะอุณหภูมิ CA เป็น1 CG เป็น1เพราะนั้นแฟกเตอร์ตัวนี้เราก็ตัดไปจริงๆก็คือเป็น1นั่นแหละนะครับกระบวนการจะเป็นอย่างนี้อย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้เนาะหากระแสโหลดมากระแสโหลดเท่าไหร่กระแสโหลดหาได้11แอมป์เลือกอุปกรณ์ป้องกัน
ก็ไปดูตารางของเบเกอร์เบเกอร์มีขนาดอะไรให้ได้เลือกบ้างวะคุณก็ไปหยิบตารางเบเกอร์มาตัวนี้เรียกว่า IN IL นี่ลืมไปเลยนะพอได้ IN เสร็จ IN ก็คือกระแสของเบเกอร์ของฟิลเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวไปคำนวณต่อถ้ามี CACG นี่เห็นไหมในหนังสือมันอาจจะไม่มีตรงนี้นะคุณเขียนเติมเข้าไปเด้อหนังสือมันรู้สึกมันปริ้นแล้วมันจะกลายเป็นดำๆอันนี้ไม่รู้จากสาเหตุอะไรนะผมก็เพิ่งมาเห็นเนี่ยสมการจะเป็นอย่างนี้ IT เท่ากับ IN หาร CA คูณ CG ซึ่งตอนนี้เป็น1ทั้งคู่ใช่ไหมถ้าเป็น1ทั้งคู่แสดงว่า IN กับ IT เนี่ยเท่ากันIT คืออะไร IT ก็คือกระแสที่เราเปิดตารางมาเวลาเราจะเลือกเราก็จะเลือกมากกว่าเท่ากับนะมากกว่าเท่ากับเพราะนั้นค่า IN เท่ากับ IT เวลาเราจะเลือกสายเราก็จะเลือกค่าที่มันมากกว่าหรือเท่ากับขนาดเบเกอร์อย่างเช่นเรามีขนาดเบเกอร์20แอมป์เงี้ยแล้วก็หาสายให้มันมากกว่าหรือเท่ากับ20นะครับซึ่งเราจะไปใช้ตารางไหนมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งทั้ง7ขึ้นอยู่กับชนิดของสายไฟว่าสายไฟเป็นอะไรเห็นไหมครับลักษณะการติดตั้งเนี่ยก็คือการเลือกตารางกระแสว่าเฮ้ยผมจะใช้ตารางอันไหนดีตารางของพวกเราที่ใช้ประจำมากที่สุดจะเป็น 5-20 5-20 จะเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2ของสายที่เป็นทองแดงหุ้มฉนวน PVC นั่นคือตารางยอดฮิตของเราอีกตารางนึงที่อาจจะใช้บ่อยๆก็จะเป็นตาราง521 522นะก็เป็นพวกตีกิฟพวกเดินลอยนะหรืออะไรพวกเดินใต้ดินอันนี้เอาบางส่วนแค่นั้นเองนะอันนี้ถือว่าเป็นเลเวลแบบปวส.นะถ้าเป็นพี่ปตีน่ะตารางมีเป็น20ตาราง30ตารางเลยนะครับแล้วก็จะมีความละเอียดของตารางมากขึ้นเข้มข้นมากกว่านะครับเนี่ยครับตัวปรับค่าเนี่ยเห็นไหม CACG เราไม่ใช้เนาะไม่ใช่ว่าใช้เราตีเป็น1เนี่ยตีเป็น1 CA เป็น1 CG เป็น1ดังนั้นก็จะง่ายขึ้นนะในเลเวลพวกเราแบบง่ายๆนะครับได้กระแสโหลดมาเลือกเบเกอร์ได้เบเกอร์มาปุ๊บหาตารางที่มันแมทกับการติดตั้งเราเลยแล้วก็ไปเลือกสายให้มันใหญ่กว่าเบเกอร์เพราะนั้นเราเวลาเราเทียบพิกัดสายไฟจะมากสุดเบเกอร์อยู่ตรงกลางโหลดอยู่น้อยสุดนะสมมติว่าโหลดเรา11แอมป์เบเกอร์เรา15แอมป์สายไฟเรา20แอมป์สมมติเนาะเห็นไหมเนี่ยคือโปรเซสที่ถูกต้องสายไฟต้องเยอะสุดพิกัดกระแสสายไฟเยอะสุดเบเกอร์อยู่ตรงกลางโหลดอยู่ท้ายสุดถ้ามันสลับตำแหน่งกันมีปัญหาแน่นอนโหลดเรา11แอมป์เราเลือกเบเกอร์10แอมป์เห็นไหมมีปัญหาละเพราะนั้นถ้าเกิดโหลดมันกินกระแสเต็มพิกัดเบเกอร์ทิปใช้งานบ่ได้นะหรือถ้าเกิดโหลดเรา10แอมป์เบเกอร์เรา30สายไฟเรา20เกิดอะไรขึ้นเบเกอร์ก็ไม่ตัดถ้าเกิดมันมีการปัญหาเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดสายเล็กกว่าโหลดยิ่งหนักไปเลยนะโหลดเรา11แอมป์เราเลือกสายมา10แอมป์เบเกอร์เรา30อย่างเงี้ยหรือ20เงี้ยสายจะไหม้นะอันนี้นึกภาพตามเนาะเพราะนั้นโพสต์ที่สูงต้องคือพิกัดสายไฟต้องมากที่สุดเพราะว่าสายไฟมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนยากมันอยู่บนฝ้ามันอยู่ในท่อมันอยู่ในผนังอยู่ในกำแพงซ่อนอยู่ในพื้นฝังอยู่ใต้ดินนะพิกัดสายไฟจะต้องมากสุดเบเกอร์มีปัญหาเราเปลี่ยนได้ถูกป่ะโหลดมีปัญหาเราไปซ่อมนะแกะไปซ่อมได้เฮ้ยมันมีปัญหาว่ะไปซ่อมเบเกอร์มีปัญหาซ่อมสายไฟอ่ะโอ้โหใครจะไปซ่อมเนี่ยสายไฟอยู่ในห้องเนี่ยผมตีกิ๊บเนี่ยผมยังไม่ได้รื้อเลยนะรื้อก็ไม่อยากจะรื้อรื้อก็กระทบกับโครงสร้างกับสีกับอะไรไม่สวยเพราะนั้นโปรเซสจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราคงมีตัวอย่างให้ดูเนาะนี่คือตารางเบเกอร์นะครับเนี่ยครับแอมทิปอยู่ตรงนี้แอมเฟมอยู่ตรงนี้เพราะนั้นแอมทิปจะไม่เกินแอมเฟมนะอย่างรุ่น50แอมป์เฟรมก็จะมีรุ่น5แอมป์6แอมป์10แอมป์15แอมป์20 25 30 35 40 50เห็นไหมเพราะนั้นเราก็จะเลือกถ้าเป็นวงจรย่อยส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้วงจรขนาดเล็กเนาะเขาเรียกวงจรย่อยถ้ารวมๆใหญ่มากขึ้นเป็นตู้โหลดเป็นตู้คอนซูเมอร์ยูนิตเป็นตู้โหลดเซ็นเตอร์พิกัดก็จะเยอะขึ้นแอมป์เฟรมก็จะใหญ่
หรือถ้าเป็น MDB อย่างเงี้ยแอมเฟมก็จะใหญ่บางตัวเป็น 1,000 2,000 แอมเลยพิกัดกระแสก็จะเพิ่มขึ้นไปตามลำดับเพราะนั้นเวลาเราจะเลือกเราก็เลือกจากขนาดแอมทิปอันนี้คือ IN นะครับก็เลือกกันดูตามนี้หรือจะใช้ตารางนี้ก็ได้นี่ตารางนี้เราก็จะอยู่ในเรื่องของเบเกอร์ย้อนกลับไปดูเนาะมีตารางตรงนี้อยู่เห็นไหม45นี่ไม่มีเด้อการกระบาดไป45นี่เข้าไม่ผลิตนะครับ40แล้วไป50เลยนะตารางนี้ผมก็ลืมแก้นะ45ไม่มีการกระบาดเลยนะครับในหนังสือถ้ามีนะแล้วเราก็ไล่ไปตามนี้นะครับอันนี้แอมเฟมมันอันนี้แอมทิปมันนะครับอาจจะไม่ตรงกันมากนะเพราะว่าข้อมูลบางทีมก็จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยอันนี้ผมพยายามอัปเดตให้มันตรงกับสินค้าที่เขาขายอยู่ในท้องตลาดนะแต่ก็ยังมีหลุดบ้างนะ45นี่ไม่มีนี่ก็เป็นชนิดของเบเกอร์เนาะเป็น MCB อันนี้เขาเรียกว่ามินิเนเจอร์สกิปเบเกอร์นะครับหรือเป็น ACCB ก็จะเป็นอะไร Molded Case นะอันนี้เขาเรียกว่า Molded Case สกิปเบเกอร์ถ้าเป็น ACB ก็เป็น Air Skin Breaker ก็เป็นเบรกเกอร์ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 8,000 แอมป์ทิปขึ้นไป 8,000 แอมป์เฟรมนะประมาณ 1,000 เฟรมเอ็มขึ้นไปเป็นขนาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นขนาดของสายในท่ออ่าอันนี้เป็น IEC 01นะเดินในท่อเดี๋ยวจะสอนว่าวิธีดูแบบง่ายๆดูยังไงอันนี้เป็นขนาดสายอันนี้เป็นจำนวนสูงสุดที่มันจะอยู่ได้ข้างล่างนี้จะเป็นขนาดท่อนะนั้นเดี๋ยวเราจะมาใช้กันนะครับตามตัวอย่างอันนี้เป็น NYY เห็นไหมนี่เป็น NYY 1แกน1ทับ C เนี่ยเขาเรียกว่าสาย1แกนสาย1แกนก็คือ1สายตัวนำ1เส้นมีตัวนำอยู่แค่1อันถ้าสาย1เส้นมีตัวนำ2อันก็แสดงว่าสาย2แกนนะครับอันนี้เป็นสาย1แกนนะครับนี่ก็เหมือนกันเนาะขนาดสายอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นขนาดท่ออันนี้เป็นขนาดจำนวนสูงสุดของสายไฟ1แกน NYY ในท่ออ่ะมาดูการคำนวณโหลดอันนี้อาจจะไม่มีในหนังสือนะครับตอนนี้พวกเราสามารถดูใน PowerPoint นะดูใน PowerPoint Sheet ที่ผมโยนให้ในกลุ่มทีมประกอบดูได้จริงๆก็คือเรื่องของการคำนวณในส่วนของค่าโหลดนะจริงๆเราเรียนผ่านตรงก่อนหน้านี้มาแล้วนะใช่ไหมเรื่องการแปลงค่าต่างๆให้มันเป็น VA นะนี่อาจจะมาทบทวนอีกทีนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปส่วนของตัวอย่างหน่วยที่เราจะคิดเป็น VA กัน VA ก็คือโวลต์กับแอมป์คูณกันนะโวลต์กับแอมป์คูณกันหรือถ้าเป็น Triangle Power ก็คือค่าของ S กำลังไฟฟ้าปรากฏนะครับเพราะนั้นเราจะต้องทำตารางโหลดเดี๋ยวเราจะได้ทำตารางโหลดข้อสอบก็จะมีตารางโหลดด้วยนะเพราะฉะนั้นทำตารางโหลดให้เป็นคิด VA ให้ถูกหาสายไฟให้ได้หาสายดินให้เป็นหาเบรกเกอร์ให้เป็นหาท่อให้เป็นนั่นคืองานที่จะต้องทำข้อสอบที่จะต้องทำนะครับนี่กำลังไฟฟ้ามีอยู่3ค่าเนาะอันนี้เป็นสูตรของสมการซิงเกิลเฟสนะครับ S ก็คือ V คูณ I ก็คือ VA แต่เราเรียก VA VA มันก็คือค่าของ S ถ้าเป็นวัตต์ก็คือ P หน่วยเป็นวัตต์มันก็จะเป็น VA cos theta VI cos theta cos theta ก็คือ power factorโจทย์บางทีจะมี power factor บอกมาด้วยกินกระแสเท่าไหร่โวลต์เท่าไหร่ power factor เท่าไหร่ถ้าเรารู้3ค่าแล้วก็เอา3ค่านี้จับคูณกันก็เป็นวัตต์ถูกไหมแต่ถ้าเราเอาโวลต์กับแอมป์คูณกันมันก็คือ VA ถ้าเขาบอกมา3ค่าโวลต์เท่านี้แอมป์เท่านี้ power factor เท่านี้เราอยากจะรู้อะไรแล้วก็คูณไปตามสมการ Q หน่วยเป็นวา VI sin theta อันนี้เราไม่ค่อยไปสนใจกับมันมากถ้าเราไม่ได้ไปยุ่งเรื่องการปรับ power factor นะแต่เราให้รู้ก่อนว่า Q มี Q อยู่ใน triangle power ด้วยนะครับในเลเวลพวกเราเนี่ยรู้ S รู้ P เป็นใช้ได้ Q เนี่ยต้องอาจจะยกไปในส่วนของวิศวะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการปรับ power factor ของระบบไฟฟ้ามันก็จะรวมกันเป็นสามเหลี่ยมกำลังนะเห็นไหมตัวนี้ตั้งฉากนะ Q กับ P ตั้งฉากกันแล้ว P กับ Q รวมกันเป็น Sนะถ้าเราอยากจะให้ปรับ power factor ดีๆก็คือมุมตัวนี้ต้องแคบๆเพราะนั้น Q ก็ต้องสั้นๆ S กับ Q เนี่ย S กับ P เนี่ยต้องใกล้เคียงกันนะเขาเรียกว่า power factor เกือบเป็น1ส่วนใหญ่มันเป็น1ไม่ได้มันจะประมาณ 0.9 0.8 นะเพราะนั้นถ้าเกิดตัว Q ตัวนี้มันมาจาก ค่าของ L โหลดที่เป็น L เยอะๆ
เราก็ใส่ C เข้าไปขนานไปในระบบ C มันก็จะมีลูกศรที่สวนทางกับ L มันก็ทำให้มุมตรงนี้ลดลงนะอันนี้คือพูดถึงเรื่องการปรับ power factor เนาะเพราะนั้น SPQ มันก็จะสัมพันธ์กันแบบนี้ตาม triangle power สูตรนี้เป็นสูตร single phase นะถ้าสูตร3 phase ก็จะมีรูท3ทุกอันนะ S ก็จะเป็นรูท3 VI P ก็เป็นรูท3 VI cos theta Q ก็เป็น VI VI sin theta รูท3 VI sin thetaแล้วโวลต์ก็แทนต่างกันถ้าเป็นซิงเกิลเฟสโวลต์จะแทนด้วย230โวลต์ถ้าเป็นทรีเฟสโวลต์จะแทนด้วย400โวลต์ใช้ค่าเดียวกันนะโจทย์ในหนังสือยังมีหลุดบ้างบางตัวใช้200ซาวบางตัวใช้380ซึ่งเราต้องปรับให้ถูกต้องหนังสือต้องขออภัยเพราะบางทีมันก็หลุดหลงหูหลงตาไปบ้างนะครับนี่เห็นไหมนี่คือสูตร1เฟสเนาะ P เท่ากับ VI cos theta S เท่ากับ VI แล้ว V เท่ากับ230เห็นไหมถ้าเป็น3เฟส V ก็จะแทนด้วย400เพราะนั้น P ก็เป็นรูท3 VI cos theta เห็นไหมแทน V ด้วย400ลงไป S ก็เป็นรูท3 VI นะครับเราอยากจะรู้ VA VA ก็คือ VI ถ้าเรารู้ P ก็ P หารด้วย power factor อันนี้กรณี1เฟสเนาะก็คือเอาก้อนนี้ย้ายข้างมาฝั่งนี้ใช่ไหมเอาตัวเดียวคอสซีต้าย้ายข้างมาฝั่งนี้มันก็จะคือฝั่งนี้ก็จะเป็น VI สมการธรรมดาถ้าเป็นรูท3อ่ะ3เฟสก็เหมือนกันเราอยากได้ VI ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็รูท3กับคอสซีต้าย้ายมาหาร P เราก็จะได้ VI นะหรือว่า VA ในหน่วย3เฟสตัวนี้ก็เป็น VI ในหน่วยซิงเกิลเฟสถ้าเราอยากได้กระแสโวลต์ก็ไม่ต้องย้ายถูกไหมเราก็โวลต์มาอยู่ฝั่งนี้มันก็กลายเป็น P หารด้วย230โวลต์คูณกับ power factor เท่าไหร่ไม่รู้แหละบางอันไหนจะเป็น power factor เป็น1อย่างพวกหลอดไส้นะอย่างที่เราเคยเปลี่ยนโหลดมาใช่ไหมหลอดไส้ power factor เป็น1เพราะฉะนั้นเราก็แทนด้วย1ลงไป P ก็หาด้วย230โวลต์แต่ถ้าได้กระแส3เฟส V ก็ลงมาข้างล่างก็กลายเป็นรูท3คูณโวลต์คูณ cos theta P ก็หาด้วยรูท3คูณ400คูณ cos theta power factor เท่าไหร่ไม่รู้ว่ากันไปเราก็ได้กระแสมานี่แหละวิธีการคิดกระแสได้กระแสแล้วก็เข้าไปกระบวนการของเรานะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรารู้ power vector เราก็แทนถ้าไม่รู้เราเตียนเป็น1ถ้าไม่รู้เราสมมุติเป็น 0.8 0.85 อันนี้เป็นการสมมุติเนาะบางส่วนเราจะได้ข้อมูลมาจากของใช้เลยซึ่งใช้ไฟฟ้าบางส่วนไม่มีก็ต้องไปแทนกับตารางเขาก่อนใช่ไหมที่เราเทียบกันหลอดไฟอะหลอดไส้ต้องแทนเท่าไหร่หลอด LED ต้องแทนเท่าไหร่หลอดฟลูออเรสเซนต์ต้องแทนเท่าไหร่นั่นคือ VA ของมันนะเดี๋ยวคงมีตัวอย่างให้ดูนี่ขากระแสเห็นไหมถ้าเรารู้ VA 1เฟสมานี่โวลต์คูณ I เป็น VA มาเราอยากจะได้กระแสใช่ไหมเราก็หารด้วย230มันก็จะเป็นกระแสอันนี้คือกระแสโหลดพอได้กระแสโหลดปุ๊บไปเลือกเบรกเกอร์เลยพอได้เบรกเกอร์ก็ไปเลือกสายดินนะได้เบรกเกอร์ไปเลือกสายไฟได้สายไฟได้สายดินรวมกันก็ได้ท่อถ้าเราเดินด้วยท่อถ้าเราไม่เดินด้วยท่อเราตีกิ๊บเราก็ได้สายตีกิ๊บจบนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้แทนด้วย230อันนี้แทนด้วย400เพราะเป็นระบบ3เฟส4สายแรงดันตัวนี้เขาเรียกแรงดันดีไซน์แรงดันในการออกแบบนะครับเพราะนั้น VA ก็จะเป็นรูท3คูณ V คูณ I V ต่อลายนะต่อเส้นเพราะนั้น I ก็เป็นรูท3หมายถึง DI ก็เป็น VA หารรูท3คูณโวลต์ก็คือ400โวลต์เห็นไหมนี่ก็คือโหลดที่เป็น3เฟสเดี๋ยวคงมีตัวอย่างไอ้เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ๆมันก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศขนาด3เฟสหรือมอเตอร์3เฟสนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่จะต้องใช้สมการให้มันแมทเพราะนั้นอ่านโจทย์ก่อนโจทย์เป็นอะไรโจทย์เป็นหลอดไฟ1เฟสก็ดีไซน์แบบ1เฟสโจทย์เป็นมอเตอร์3เฟสก็ดีไซน์แบบมอเตอร์3เฟสโจทย์เป็นเครื่องอะไรก็ไม่รู้เป็น3เฟสก็ดีไซน์เป็น3เฟสหรืออาจจะเป็นตู้โหลด3เฟสนะเป็นตู้โหลดเซนเตอร์3เฟสมีค่าโหลดรวมอยู่เท่านี้เราก็จะหาสายให้มันเดี๋ยวครั้งหน้าจะได้ทำตารางโหลดวันนี้อาจจะไม่ทันนี่ตัวอย่างแรกมาละวงจรย่อยวงจร1มีหลอดฟลูออเรสเซนต์36วัตต์โลว์พาวเวอร์แฟคเตอร์บาลาด10หลอดจงหาสาย IC01 เดินในท่อ EMT และขนาดอุปกรณ์ป้องกัน
วงจรไลติ้งไม่มีสายดินเพราะนั้นสายจะใช้แค่2สายเป็นระบบ1เฟส2สายหลอดไฟแสงสว่าง 95% จะเป็นซิงเกิลเฟสหลอดไฟ3เฟสมีไหมมีแต่จะเป็นหลอดขนาด 2,000 วัตต์ที่ใช้กับสนามฟุตบอลซึ่งเราไม่ค่อยเจอบ่อยหลอดที่เหลือจะเป็นหลอดซิงเกิลเฟสทั้งนั้นดังนั้นพวกเราไม่ต้องถามนะโจทย์ไม่ได้บอกเลยว่าเป็นระบบ1เฟสหรือ3เฟสหลอดไฟคือระบบ1เฟสเห็นไหมครับเพราะนั้น1หลอดเท่าไหร่1หลอด100 VA ไปดูตารางจากคราวที่แล้วนะจะมีตารางเรื่องของหลอดไฟฟ้าอยู่เป็นฟลูออเรสเซนต์36วัตต์โลพาวเวอร์เนาะอันนี้ผมไม่ได้เอามาแปะนะเพราะนั้น1หลอดเท่ากับ100 VA 10หลอดก็คือ 1,000 ถูกปะ10หลอด 1,000 1,000 หากระแสก็คือ 1,000 ตั้งหารด้วย230โวลต์อันนี้มาจากไหนก็มาจากเมื่อกี้ไงเพราะโหลดเป็นระบบซิงเกิลเฟสเห็นไหมเพราะนั้นเราจะได้กระแสเราได้ VA มาละ 1,000 เพราะนั้นก็หารด้วย230เพราะนั้นกระแสที่เราหาได้คือ 4.35 ทีนี้ไปเลือกเบรกเกอร์เบรกเกอร์5แอมป์ในตะกี้มีตารางอยู่ใช่ไหมแต่ของจริงปัจจุบันมันไม่มีละ5แอมป์6แอมป์ปัจจุบันจะมี10ก็หายากนะครับแต่ไม่เป็นไรอนุโลมได้ยังพอไหวส่วนใหญ่เวลาดีไซน์เขาจะเริ่ม15กันเนี่ยก็เลยไปที่มาว่าไอ้ตารางตัวเนี้ย10มันหายไปไหนคุณจะใช้15ก็ได้ใช้10ก็ได้ถือว่าถูกทั้งคู่นะแต่อธิบายว่าท้องตลาดมันหาเบเกอร์เล็กๆไม่ค่อยมีละเนื่องจากโหลดมันเปลี่ยนอย่างพวก5แอมป์6แอมป์เนี่ยหาแทบไม่ได้มันจะเริ่มประมาณ10แอมป์15แอมป์เพราะฉะนั้นตัวอย่างบางตัวอย่างจะใช้เริ่มที่10แอมป์บางตัวอย่างอาจจะเริ่มที่15แอมป์นี่เป็นตัวอย่างตัวนี้เห็นไหมเข้ามาเริ่มที่10แอมป์10แอมป์ทิป50แอมป์ฟรีโปรเซสจะเป็นอย่างนี้นะได้โหลดปุ๊บเลือกเบรกเกอร์เลยให้โหลดให้เบรกเกอร์ใหญ่กว่าโหลดอันนี้เบรกเกอร์ใหญ่กว่าโหลดยังใหญ่กว่าแล้วเนาะอันนี้ได้4กว่าแอมป์ใช้เบรกเกอร์10แอมป์สายไปเปิดตารางแล้วให้พิกัดกระแสมันมากกว่า10แอมป์ซึ่งเราจะเจอตาราง 5.20 นะครับตาราง 5.420 เดี๋ยวตารางนี้ไม่มีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีตารางให้ก็ปรากฏว่าเราจะเจอสายเบอร์ 2.5 2.5 จะได้18แอมป์มั้งเดี๋ยวนะโทษทีนี่กลุ่ม2อ่ะ21ถูกละกลุ่ม2 2แกนเดียวเบอร์ 2.5 จะได้21ทำไมไม่เอา15เมื่อกี้บอกว่าผมเลือกเบเกอร์ใหญ่กว่าเท่ากับเดี๋ยวขออนุญาตเอาตารางตรงนี้แบบเปล่าๆให้ดูเป็นตารางที่เราจะใช้บ่อยเนาะสมมติตัวอย่างเมื่อกี้เนาะตัวนี้ก่อนนะผมลบไอ้ตัวแดงๆนี่ก่อนนะปึ๊บนี่10แอมป์ถูกป่ะสายต้องมากกว่า10เราบอกว่าเอ้ยเอาโหลดมาแล้วเลือกเบเกอร์สายต้องมากกว่า10มากกว่าหรือเท่ากับ10ถูกป่ะเปิดตาราง 5.20 เพราะเป็นกลุ่มของกลุ่ม2สาย IEC เดินในท่อเนี่ยเป็นกลุ่ม2เพราะฉะนั้นตารางจะเป็นตัวนี้ตารางเป็นตัวนี้นี่ 5.20 กลุ่ม2 2ตัวนำเพราะว่าเป็น1เฟสสายแกนเดียวเพราะว่าเป็นสาย IEC 01เป็นสายยอดนิยมในการเดินสายเดินท่อปัจจุบันนะครับเพราะนั้นมันจะมาที่กลุ่ม2 2ตัวนำแล้วก็ไปแกนเดียวเราก็ไล่ลงมาตะกี้เราโจทย์คือ10แอมป์ใช่ไหมเจอ12ไอ้ผมเจอ12ผมใช้เบอร์1เลยไม่ได้ผมเจอ15ผมใช้เบอร์ 1.5 ไม่ได้ผมต้องใช้เบอร์ 2.5 เพราะอะไรเพราะเงื่อนไขมีอยู่ว่าสายวงจรย่อยต้องไม่เล็กกว่า 2.5 นี่ระวังตรงนี้นะคุณเปิดตารางคุณจะเจอตารางทุกขนาดสายเลยเบอร์1เบอร์ 1.5 เบอร์ 2.5 พิกัดกระแสมา12 15มันมากกว่า10เราเลือกเบรกเกอร์10ใช่ไหมอย่าลืมไฮไลท์ตรงนี้ว่าสายวงจรย่อยต้องไม่เล็กกว่า 2.5 ดังนั้นโหลดเรามี1แอมป์2แอมป์หรือว่า 0.1 แอมป์คุณก็ต้องใช้สาย 2.5 ขึ้นไปนะเพราะนั้นเวลาคุณจะเปิดตารางแล้วกลัวหลงวิธีการก็คือไงขีดเส้นขั้นเอาไว้ไอ้ไม่ได้ขีดทับนะเหมือนเอาปากกาแดงขีดไว้ตรงนี้ว่าเฮ้ยอย่าไปเลือกเล็กกว่า 2.5 อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะบางทีเผลอไงสนุก
เปิดปุ๊บเลือกเลย2คูณ 1.5 มาผิดเลยเพราะว่าผิดตรงนี้สายวงจรย่อยต้องไม่เล็กกว่า 2.5 ดังนั้นโจทย์ข้อนี้สายที่จะต้องใช้ก็คือ2เส้นขนาด 2.5 ถ้าเขียนให้ถูกให้ครบก็เขียนว่า 2 x x ก็คือคูณ2คูณ 2.5 sq.mm. นั่นคือขนาดที่ถูกต้องเวลาคุณจะเขียนตอบหรือมีกระดาษในคำตอบก็ตามมันก็จะต้องมีจำนวนจำนวนคือตัวเลขตัวเลขข้างหน้าเนาะ2 x 2.5 มันเป็นตัวสื่อว่าเฮ้ยผมใช้สาย 2.5 2เส้นไงซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเปิดตารางท่อใช่ไหมอันนั้นเปิดตารางท่อสาย2เส้นก็จะได้ท่อขนาด 1/2 นิ้วเพราะฉะนั้นสัมพันธ์มันหมดใช่ไหมเพราะคุณต้องหาขนาดท่อด้วยขนาดเบรกเกอร์ด้วยขนาดสายไฟด้วยนะครับแล้วโปรเซสก็คือหากระแสโหลดก่อนเสร็จแล้วเลือกเบรกเกอร์เสร็จแล้วไปเลือกสายไฟแล้วระวังนิดนึงว่าสายมันต้องไม่เล็กกว่าเบอร์2.5 2.5 ตามตารางการติดตั้งนะผมจะรู้ได้ติดตั้งยังไงโจทย์มันจะบอกเห็นไหมสาย IEC 01เดินในท่อ EMP เนี่ยอันนี้บอกชัดเจนว่าเป็นสายแกนเดี่ยวกลุ่ม2ระบบบอกด้วยเรื่องของโหลดอยู่แล้วว่าเป็นระบบ1เฟสนะครับยกเว้นมันจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรประหลาดขึ้นมาว่าเฮ้ยเป็นระบบ3เฟสอย่างนั้นคุณก็ไปดูตารางในฝั่งเฟสฝั่งนี้เลข3ก็คือเป็น3เฟสเลข2เป็น1เฟสนะสายแกนเดี่ยวสายหลายแกนนี่ก็ว่ากันอีกทีโจทย์มันจะบอกเฮ้ยเป็นสายหลายแกนนะอันนั้นเป็นสายหลายแกนคุณก็มาเลือกฝั่งแต่ถ้าโจทย์บอกว่าเป็นสายแกนเดียวหรือบอกด้วยชื่ออย่างเงี้ย IEC 01เป็นสายแกนเดียวไม่มีหลายแกนมันก็เลยโดนบังคับว่าเฮ้ยต้องเปิดแกนเดียวเนาะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะหลอดเมตัลไฮไลท์400วัตต์โลพาวเวอร์เตอร์6หลอดเห็นไหมครับ IEC 01เดินในท่อกลุ่ม2อีกแล้วเป็นสายแกนเดียวอีกแล้วหาเบรกเกอร์สิเห็นไหมเพราะนั้นเราไปเอาตารางของหลอดเมตัลไฮไลท์400วัตต์ก่อน1หลอดเท่ากับ800 VA อันนี้คือจากตารางโหลดของหลอดไฟอยู่ในหน้าไหนถ้าใครบอกว่าหาไม่เจออย่างเงี้ยเปิดดูได้ในโหลดใช่ไหมที่เราเคยเรียนผ่านมาคราวก่อนนะโหลดของหลอดไฟตาราง 5-20 แล้วพวกนี้ก็อยู่นะนี่อยู่ในหน้า 7-9 เห็นไหม7-9 7-10 นะเป็นเรื่องของหลอดไฟหลอดเมตัลไฮไลท์เมตัลไฮไลท์ก็อยู่ในตัวของในหน้า4-10ใช่ไหมครับ400โลบาลาดใช้ค่าในวงเล็บเห็นป่ะอยู่นี้หน้า4-10นะผมก็ลืมเอาตัวนี้แนบไปด้วยจะได้เปิดให้เป็น800 VA ต่อหลอดเรามองเป็นโลนะเอ้ยโจทย์บอกอยู่แล้วเป็นโลเออถ้าโจทย์บอกว่าเป็นไฮคุณก็ใช้500เห็นป่ะหลอด400วัตต์เมตัลไฮไลท์ใช่มั้ยเพราะนั้น800มาจากไหนอยู่ในหน้า4ขีดไอ้หน้า7ขีด10นะครับในหน้า7ตารางอยู่ในหน้า7ขีด10นะครับ6หลอดก็คูณไป6คูณ8 48 48หาร230โวลต์เพราะว่าหลอดพวกนี้เป็นซิงเกิลเฟสอยู่แล้วก็จะได้กระแสมา 20.86 เราต้องเลือกเบรกเกอร์ให้ใหญ่กว่า20ซึ่งมันมีเบรกเกอร์25รองรับใช่ไหมมีเบรกเกอร์20ก็ใช้ไม่ได้เราเผื่อขึ้นไปก็เป็น25เพราะนั้นสายไฟต้องใหญ่กว่า25นะครับก็ไปเปิดตาราง5ขีด20เหมือนเดิมปุ่ม2 2แกนเดียวไล่ลงมาเจอ28คือสายเบอร์4จริงๆลูกศรตรงนี้ต้องชี้ไปทางนี้นะเวลาเรามองเนาะเรามองกลุ่มเรามองเฟสเรามองสายแกนเดี่ยวแล้วก็ไล่ลงมาโจทย์ของเราคือ25แอมป์21ใช้ไม่ได้ใช้28แล้ว28ก็คือสายเบอร์4ดังนั้นคำตอบก็จะเป็นเบอร์4กี่เส้น2เส้นถูกป่ะ2คูณ4 sq.mm. ท่อล่ะครึ่งนิ้วใช้ตารางท่อตรงนี้เห็นไหมเบอร์4ท่อครึ่งนิ้วใส่ได้4เส้นน่ะอันนี้คือจำนวนสูงสุดไงขนาดจำนวนสูงสุดของสายในท่อเห็นไหมเพราะนั้นท่อขนาดนี้ใส่เบอร์4ได้ตั้ง4เส้นแต่เราใส่แค่2ได้ไหมได้สิ
ถูกป่ะนี่คือวิธีการใช้ตารางสายในท่อในหนังสือไม่มีนะใน PowerPoint Reader เออตรงนั้นเราเปิดหนังสือดูเปิดตรงไหนตารางไหนอยู่ใน PowerPoint เอ๊ะนะตัวอย่าง 7.1 7.2 อันนี้ผมไม่อธิบายนะจริงๆก็อธิบายในส่วนของ IECACG ไปละนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่แบบเต็มสมบูรณ์แบบอันนี้เอามาจากหนังสือของพี่ปอตีนะครับเพราะนั้นของเราก็จะเริ่มตัวอย่างในหน้าที่อะไรในหน้าที่4 7-43 ถูกไหม 7-43 นี่ถูกไหมตัวอย่างอาจจะไม่มีชื่อตัวอย่างนะเนี่ยไม่ต้นทลายตรงนี้ไหมตัวเลขบางตัวไม่ตรงนะตัวนี้เป็น200ซาวอยู่เห็นไหมแก้ด้วยนะครับข้างบนเป็น230ข้างล่างเป็น200ซาวเห็นไหมเออคำตอบถูกไหมคำตอบผิดด้วยนะในหนังสือเป็นเบอร์6ใช่ป่ะของเราใช้เบอร์4ก็พอเนี่ยเพราะตารางมันเปลี่ยนเออทำไมมันไม่ตรงครับอาจารย์เพราะว่าหนังสือเนี่ยมันทำมาตั้งหลายปีละการปรับตารางเขามาปรับภายหลังมันก็เลยให้ทำให้ตัวอย่างบางตัวอย่างเนี่ยมันคลาดเคลื่อนนะครับเพราะนั้นคำตอบในหน้า7ขีด44ต้องเป็นเบอร์4นะครับสายก็จะเป็นเท่าไหร่พิกัดก็จะเป็น28แอมป์นี่คือสิ่งที่จะต้องแก้นะครับท่อถูกแล้วนะเพราะนั้นเวลาดูตัวอย่างดู PowerPoint ไปดูในหนังสือด้วยนะมีหลายจุดที่ไม่ตรงนะนี่ย้ำนะในหนังสือกับใน PowerPoint มีหลายจุดที่ไม่ตรงกันอยู่เพราะฉะนั้นต้องไปปรับหรือคิดง่ายๆทำเองเออลองทำด้วยตัวเองนะครับซึ่งในตอนข้อสอบอ่ะคุณจะได้ทำบอกไว้เลยว่าข้อสอบจะได้ทำครับแต่การสอบเนี่ยจะสอบออนไลน์หรือออนไซต์เดี๋ยวว่าอีกทีแต่มีทำแน่นะครับอาจจะให้คำนวณแล้วก็ถ่ายรูปแล้วส่งอันนั้นเป็นกลยุทธ์สุดท้ายที่ผมจะใช้ถ้าเขาไม่ให้มาสอบในมหาลัยนะฉะนั้นอาจจะต้องเตรียมมือถือเตรียมแอปที่จะถ่ายรูปเตรียมวิธีการจะส่งจากมือถือเข้าไปในคอมในเป็นโน้ตบุ๊กโหลดภาพเข้าไปยังไงแล้วก็ส่งยังไงนะลองจินตนาการตามดูว่าถ้าเกิดอาจารย์ให้ทำที่บ้านที่หอทำเสร็จลงในกระดาษเขียนคำนวณเสร็จใช้มือถือถ่ายรูปกรึ๊บเป็นมือถือสแกนนะเป็นแอปสแกนนะมันจะมีพวกแอปสแกนอยู่เลนส์นะแคมสแกน VFAT อะไรพวกนี้จะเป็นแอปสำหรับสแกนเอกสารถ่ายรูปกระดาษคำตอบเดี๋ยวจะแจกกระดาษคำตอบไปก่อนไงเออแจกกระดาษคำตอบดาวน์โหลดมารอเลยนะได้ข้อสอบข้อนั้นข้อนี้ข้อสอบมันจะมีแรนดอมหลายๆชุดไงใครได้ชุดไหนชุด A ชุด B ชุด C ชุด D ก็ว่าไปตามอาจจะมีสัก10ชุดผมก็ต้องแต่งข้อสอบหนักเลยนะครับให้มันกระจายให้มันหลากหลายผมได้ข้อไหนผมก็ทำข้อนั้นทำเสร็จก็ถ่ายรูปส่งนะครับอันนั้นตัวนี้ก็ยังมีผิดอยู่ในหนังสือนะหนังสือเป็นเบอร์6ในคำตอบจริงๆจะเป็นเบอร์4นะครับสำหรับสายสำหรับหลอดเมตัลฮาไลด์400วัตต์โลพาวเวอร์เตอร์บัลลาด6กล่องท่อก็เป็น 1/2 นิ้วไม่มีสายดินเนาะเพราะเป็นโหลดไลติ้งนี่อันนี้คือวิธีการเปิดตาราง520เป็นตารางที่ใช้บ่อยมากนะเพราะนั้นตาราง520แนะนำเลยแนะนำคืออะไรพับมันไว้นี่อยู่ในหน้า 7.16 พับมุมเลยนะพับมุมเลยเดี๋ยวต้องเปิดบ่อยๆนะพับมุมเลยอีกตารางนึงที่จะเปิดบ่อยๆตารางสายดินอยู่ในหน้า 7.34 พับเลยนะตารางต่อไปที่จะใช้บ่อยตารางสายในท่อนี่อาจจะอยู่ในหน้า 7-42 แต่ก่อนหน้านั้นรู้สึกจะมีอยู่นะตารางสายในท่อเป็นเรื่องท่อร้อยสายใช่ไหมเราเรียนท่อกับสายมาก่อนหน้านี้แล้วนะนี่ 6-43 ย้อนไปบท6เลยเนี่ยตารางสายในท่อ IEC 01ในท่อ NYY ในท่อ
CV ในท่อมีหมดนะนี่พวกนี้ตารางพวกนี้จะใช้บอทนะแต่ย้อนไปที่บทที่6เลยเห็นไหมจริงๆวิธีการหาสายในท่อโดยละเอียดก็จะอยู่ในบทที่6นะอันนี้จะเป็นแบบหยาบๆแบบเทคนิคที่จะสอนให้พวกเรานะครับมีเรื่องของท่อไร้สายอยู่แล้วนี่โหลดไฟฟ้ากำลังนี่ก็คือโหลดที่จะใช้ในส่วนของระบบที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับแสงสว่างนะเพราะนั้นสายไฟสายวงจรย่อยจะต้องไม่เล็กกว่า 2.5 สายดินเล็กสุดก็ 2.5 ด้วยตามตารางสายดินนะครับเพราะนั้นการมองก็อาจจะมองเป็นเต้ารับมองเป็นโหลดของเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาเรียกว่าโหลดต่อจุดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอะไรอย่างเช่นเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะเป็นเตาอบขนมปังเป็นเครื่องอบผ้านะอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นจุดต่อไฟฟ้าที่ใช้ไฟเยอะๆหรือใช้ไฟตามจริงเราก็คิดตามจริงก็ได้เฮ้ยผมจะแยกวงจรของเครื่องนี้ออกมาต่างหากเลยไมโครเวฟของผมเนี่ยจะไม่ปะปนกับโหลดใดๆเลยจะเป็นไมโครเวฟหนึ่งอันหรือเป็นร้านถ่ายเอกสารผมก็จะจ่ายโหลดไปให้เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องนี้เครื่องเดียวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโหลดต่อจุดตามการใช้งานจริงของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆนะเป็นอะไรก็ได้แต่มันจะต้องแยกจากวงจรอื่นไม่ใช่เต้ารับที่เป็นเต้ารับเอาไว้เสียบอะไรก็ได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าเต้ารับทั่วไปนะโดยศัพท์เขาจะเรียกว่ารีเซปตาเคิลอย่างนั้นเราจะนับตามจุดมัน1จุดเท่ากับ180 VA มีกี่จุดก็นับไปนะเพราะนั้นมันจะมีเต้ารับธรรมดาที่เสียบอะไรก็ได้กับเต้ารับที่เฉพาะอย่างเราก็สามารถที่จะแยกวงจรแล้วมาคิดออกมาต่างหากได้เพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่รู้เราก็คิดตามนี้ก็ได้เตาต้มน้ำ 6,000 วัตต์ 6,000 VA เห็นไหมตู้อบ 4,000 วัตต์ 5,000 VA แต่ถ้าโจทย์บอกมาเราเอาข้อมูลจากโจทย์เลยนะผมอาจจะเป็นสมมุติไปเลยเตาต้มน้ำ 1,000 วัตต์ 10,000 วัตต์สมมตินะ 10,000 VA เป็นโจทย์สมมุติขึ้นมาได้หมดนะก็ถือว่าเป็นวงจรที่เป็นเฉพาะนะเครื่องอบผ้าอย่างเงี้ยขนาดใหญ่ไหม 5,000 วัตต์ 6,000 VA ใช่ไหมเครื่องอบแห้งเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยแต่พวกนี้ถือว่าเล็กๆนะแสงสว่างทีวีปั๊มน้ำอะไรพวกนี้เครื่องทำความร้อนอย่างเงี้ยเป็นฮีเตอร์ไงอาจจะเป็นแบบไปอยู่บนอินทนนท์ใช่ไหมมันหนาวอ่ะเราต้องการเครื่องทำความร้อนเหมือนถ้าเป็นเมืองนอกนี่ต้องมีนะคือผมเคยมีโอกาสได้ไปเยอรมันเขาไม่ติดแอร์เพราะมันหนาวเขาติดฮีเตอร์แต่คือต้องเปิดอ่ะเข้าในห้องพักโรงแรมต้องเปิดฮีเตอร์นะมันจะสวิตช์กับตรงข้ามกับบ้านเราบ้านเรานี่ต้องเปิดแอร์แต่บ้านเขาจะเปิดเป็นเครื่องทำความร้อนเห็นไหม1,000 VA 8,000 วัตต์อันนี้ก็แล้วแต่ระบบอีกทีว่าเป็น1เฟสหรือ3เฟสถ้า3เฟสคุณก็ 10,000 ไปหารรูด 3-400 ถ้าเป็นซิงเกิลเฟสก็ 10,000 ตั้งหารด้วย230โวลต์กระแสก็เยอะอยู่นะ 10,000 VA ดังนั้นค่าตัวนี้เป็น VA ใช้กับ1เฟสก็ได้3เฟสก็ได้ก็อยู่ที่สมการถ้าเป็นสมการซิงเกิลเฟส1เฟสคุณก็หาร230โชคเลยแต่ถ้าเป็นสมการของเครื่องที่เป็น3เฟสคุณก็หารเปลี่ยนตัวหารนะเป็นรูท 3-400 ข้างบนก็เหมือนเดิมนะเพราะนั้นตารางนี้สามารถใช้ได้ทั้งซิงเกิลแล้วก็ทรีเฟสเป็นก้อนรวมๆนี่เครื่องซักผ้า1เครื่องใช่ไหมถ้าเป็นร้านซักอบรีดหยอดเหรียญใช่ไหมเครื่องมันจะไม่ใช่1คุณอาจจะพ่วงหลายๆวงจรอันนี้เขาบอกว่า1เครื่องพอ1เครื่องก็ 2,000 VAนี่เครื่องซักผ้าอยู่ตรงไหนนี่ไงเครื่องซักผ้า 1,500 วัตต์ 2,000 VA เห็นไหมแล้ว 2,000 มาจากไหนก็ดูจากตารางเมื่อกี้ 2,000 หาร 230 ได้ 8.69 เลือกเบเกอร์10คล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยเลือกเบเกอร์10เพราะนั้นสายก็ต้อง 2.5 ซาวด์8แอมป์ใหญ่กว่าตัวนี้กี่เท่าไม่รู้แหละแต่เล็กสุดต้องไม่น้อยกว่า 2.5 เห็นไหมครับสายดินสายดินต้องใช้เพราะนั้นคุณเอาเบเกอร์มาเบเกอร์10แอมป์ไปเปิดสายดินมันก็จะได้สายดินเบอร์ 2.5 สายดินเลขสุด 2.5 อยู่แล้วตารางสายดินอยู่ในหน้าอะไรอยู่หน้าอะไรครับที่พับไว้เมื่อกี้จุดขีด3 4 7 ขีด 3 4
7ขีด30เห็นไหมมันเริ่มตั้งแต่10แอมป์ขึ้นไปใช้ฟิลใช้เบรกเกอร์ใช้โอเวอร์โหลดใช้ตารางเดียวกันนะโอเวอร์โหลดก็คือใช้กับมอเตอร์เนาะเพราะนั้นตารางสายดินจะอยู่ในหน้า7ขีด30สายเล็กสุดคือ 2.5 นะสายนิวตันสายไลน์ได้2เส้นละรวมสายดินก็กลายเป็น3เส้นเปิดตารางเลือกท่อก็จะได้ท่อ1ส่วน2นิ้วนี่อันนี้คือสายไฟเนาะอันนี้ผมทำกราฟิกมาให้ดูเนาะเพราะนั้นบางคน หายังไงตารางไหนตาราง520ปุ่ม2 2ก็คือ1เฟสแกนเดียวก็คือสาย IC01 นะเงื่อนไขของเราก็คือเท่าไหร่เบรกเกอร์เรา10แอมป์ถูกไหมครับเราก็ไล่มาต้องมากกว่า10แต่สายก็ต้องไม่เล็กกว่าเบอร์ 2.5 ดังนั้นคำตอบมันก็คือ 2.5 ทนได้21นี่โอ้21ก็คือมาจากตารางสายดีนั่นคือตารางนี้4ขีด2วสทนะครับอยู่ในหน้า7ขีด3 4ของหนังสือเรานี่ไงเห็นไหมเบรกเกอร์เรา10แอมป์เนาะเพราะนั้นก็ได้เบอร์ 2.5 เป็นสายดีก็กลายเป็น 2.5 3เส้นเปิดตารางนี่2.5 โอ้ยท่อนี้ใส่ได้ตั้ง5เส้นท่อ1ทับ2นิ้วของเราใส่แค่3สบายเพราะนั้นคำตอบก็คือท่อ15มิลลิเมตร1ทับ2นิ้วตอบมาหน่วยไหนก็ได้จะตอบเป็นมิลตอบเป็นนิ้วก็ได้ของเราส่วนใหญ่จะพูดกันเป็นนิ้วโดยศัพท์ช่างของเราแต่ถ้าเป็นทาง IEC เขาจะคุยกันหน่วยของมิลกันแต่บ้านเราจะเป็นแบบช่างๆเนาะก็เลยคุยในหน่วยของนิ้วซะมากกว่า1ทับ2นิ้วก็คือ4หุ่น3ทับ4นิ้วก็คือ6หุ่น1นิ้ว8หุ่นนะอันนี้ก็จะมีศัพท์ทางด้านหน่วยหุ่นนี่เป็นศัพท์ทางแบบไทยๆนะ8หุ่นเท่ากับ1นิ้วนะ1ทับ2ก็คือ4 4หุ่นก็คือครึ่งนึงอ่ะนะอันนี้8อันนี้ก็4อันนี้อยู่ตรงกลางก็คือ6 4 6 8แต่ถ้าใหญ่ๆเนี่ยคงไม่พูดกันเป็นหุ่นแล้วนะนิ้ว1หุ่นนิ้ว4หุ่นนิ้วมันก็เป็นนิ้วไปอันนี้เล่าสู่กันฟังเวลาเราไปเจอช่างแบบอายุมากๆเขาคุยเรื่องเอาท่อ4หุ่นมาเฮ้ยกรรมนะอะไรคือ4หุ่นวะเนี่ยเราก็จะได้รู้อ๋อท่อ4หุ่นก็คือท่อเศษ1ส่วน2นิ้วนะส่วนใหญ่เขาจะคุยกัน2ไอ้นี่แหละ4หุ่น8ไอ้4หุ่น6หุ่นเนี่ยแหละนะถ้าพอเป็นนิ้วพวกเขาจะบอกเป็นนิ้วล่ะเขาไม่เรียก8หุ่นนะเอาท่อนิ้วจะมีเพราะนั้นหุ่นเนี่ยจะเรียกไอ้2ตัวนี้4หุ่น6หุ่นหม้อต้มน้ํา 3,500 วัตต์220โวลต์โจทย์เป็น220ก็จริงนะแต่เวลาทําคํานวณต้องใช้230เพราะแรงดันตัวนี้เป็นแรงดันเพื่อออกแบบนะเห็นมั้ยอันนั้นก็จะเป็น 15.22 เพราะฉะนั้นเบรกเกอร์15ไม่ได้ต้องเป็นเบรกเกอร์20เลือกเบรกเกอร์ก่อนนะพอเลือกเบรกเกอร์20ปุ๊บคุณก็ไปเปิดตารางสายไฟก่อนเลยสายไฟก็จะเจอเบอร์ 2.5 21แอมป์ใช้ได้นะครับมากกว่าเท่ากับนายไหม 2.5 ได้21คุณก็ใช้ได้นะครับเหมือนกันเอาเบรกเกอร์ตัวนี้ไปเปิดสายดินก็จะได้ 2.5 เหมือนกันเพราะนั้นคำตอบก็เหมือนข้อเมื่อกี้ 2.5 คูณ2ทับ 2.5 เก่าวิธีการเขียนที่ถูกต้องจะเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นเวลาคำตอบจะตอบลงไปในตารางโหลหรือเขียนอะไรต่างๆต้องเขียนให้ครบสาย 2.5 2เส้นทับ 2.5 กล่าวนะอันนี้ก็เป็นชนิดของสายไฟท่อก็จะเป็น1ทับ2นิ้วอยู่ดีนี่ตารางเดิมเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมถ้าเป็นเตารับแบบหนักๆใช้งานหนักๆเขาจะคิด3แอมป์ต่อจุดหรือประมาณ660 VA ต่อจุดหน่วยเป็น VA นะหรือเป็น3แอมป์ก็ได้แล้วคิดเป็นแอมป์ก็ได้อย่างตัวอย่างตัวนี้3เต้า3เต้าก็9แอมป์นะ3เต้าก็9นี่ไหมการวางเตารับเพียงนาอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมสะดวกต่อการใช้งานเต้ารับควรจะมีทุกห้องในระยะประมาณ 3.6 เมตรเพราะนั้นเวลาเราออกแบบสังเกตว่าเวลาผมออกแบบผมจะวางเต้ารับไว้กระจายกระจายเหมือนเมื่อเช้าเห็นไหมที่เราเขียนแบบกันเลยเต้ารับจะวางยังไงอันนี้จินตนาการรอไว้เลยมันจะต้องห่างกันสัก3เมตร4เมตรมีจุดหนึ่งตรงไหนที่น่าจะใช้บ้างโอเคถ้าเรารู้ว่ามีโต๊ะทำงานอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องใส่ถูกป่ะอันนี้คือพิจารณาตามความเหมาะสมและสะดวกในการใช้งานถ้าเราไม่รู้จะต้องกระจายไปเราตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะใช้ไม่ใช้อะแต่จะเฉลี่ยตามระยะตามตำแหน่งที่มันเหมาะสมในห้องครัวถ้าเป็นบ้านเนาะก็มีอย่างน้อย3จุดอย่างน้อยนะ3จุด3จุดนี่คือเป็นเต้ารับคู่อะนะส่วนใหญ่เต้ารับเดี่ยวเขาไม่ค่อยออกแบบกันละส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นเต้ารับคู่กัน
3จุดจุดหนึ่งก็180 VA ต่อเต้านะจริงๆแล้วใส่เยอะกว่า นั้นผมจะใส่ประมาณ5-6เต้าอ่ะแล้วก็แยกวงจรออกมาเห็นไหมควรแยกวงจรออกมาจากห้องอื่นคือในโซนห้องครัวน่ะเป็นวงจร1วงจรเลยมันจะมี3จุด4จุด5จุดแยกออกมาไม่รวมกับวงจรอื่นในห้องอื่นแล้วก็ผ่าน RCB ซึ่งตัดไฟรั่วไว้ซะนะครับความสูงทั่วไปก็จะเป็นระยะที่ประมาณ30เซนอันนี้คือระยะทั่วไปเนาะนะสเต็ปต่อไปก็จะเป็น60เซน90เซนอันนี้คือระยะที่เราจะใช้ในบ้านเราส่วนใหญ่จะใช้กัน30 90หรือเมตรนึงอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับจุดเต้ารับเราคิด180 VA ต่อเต้าเพราะนั้นเมื่อเช้าเห็นไหมในห้องพักอ่ะเรามีกี่เต้าเรานับดูดิไม่แน่นะจะให้คำนวณโหลดของห้องที่เราเขียนแบบเมื่อเช้าก็ได้เต้ารับวงจรเท่าไหร่แอร์วงจรเท่าไหร่น้ำอุ่นเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยลองจินตนาการตามนั่นคือแบบที่เราฝึกเขียนของจริงก็คือเราก็ไปนับจำนวนตรงนั้นแล้วก็มาทำตารางโหลดนะคิด180 VA ต่อเต้าเพราะนั้นเบเกอร์10แอมป์ก็จะได้ประมาณ10ตัวเบเกอร์15แอมป์ก็ไม่เกิน15ตัวเบเกอร์20ก็มีไม่เกิน20ตัวอันนี้คือคำแนะนำนะเพราะนั้นเวลาเราดีไซน์แล้วก็ลองดูเบเกอร์เราด้วยส่วนใหญ่ผมจะคุมไว้ประมาณไม่เกิน10จุดต่อเต้า10จุดต่อวงจรอันนี้เป็นส่วนตัวนะแล้วก็เบเกอร์อาจจะใช้10บ้าง15บ้าง15เนี่ยผมจะใช้บ่อยไม่ว่าจะเป็นไลติ้งไม่ว่าจะเป็นเต้ารับยืนพื้นที่15ไว้ก่อนแล้วก็ไปคุมจำนวนโหลดเอานี่อันนี้ก็180แบบนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าเต้ารับเดี่ยวอันนี้เรียกว่าเต้ารับคู่แบบนี้นิยมใช้กันมากที่สุดเต้ารับ3แบบนี้ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยมีละเพราะว่าตัวการออกแบบมันจะวางไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีขั้วสายดินเพราะนั้นเต้ารับแบบ3เต้าแบบนี้จะหายไปที่ใช้กันประจำตอนนี้จะเป็น1กับ2อันนี้ก็เรียกว่าเต้ารับเดี่ยวนี่เรียกว่าเต้ารับคู่นะครับถ้ามันอยู่ใกล้กันแล้วมันอยู่คนละบล็อกนะอันนี้นับเป็น2จุดเด้อพูดง่ายๆคือเรานับตามไอ้แฮนดี้บล็อกอ่ะแต่ถ้าเรามาอยู่ในบล็อกเดียวกันแต่เป็นบล็อกใหญ่อันนี้คิดเป็น360นะก็เหมือนกับเป็น2เต้าอยู่ในจุดเดียวกันแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยใส่อย่างนี้กันเพราะว่าสายมันติดตั้งมันจะลำบากนะแน่งานเขาจะติดเงี้ยตัวนี้อาจจะเป็น2หรือเรียงกันเป็นตับก็มี อย่างงานล่าสุดที่ผมออกแบบเนี่ยเต้ารับ6อันเรียงกันแบบเนี้ย6แบบอันแบบเนี้ย6อันเรียงกันพรึบเลยนะมันเป็นเคาน์เตอร์ที่เขาวางทีวีแล้วก็วางเครื่องเสียงอะไรอ่ะมันจะมีที่เสียบเยอะมั้ยไหนจะกล่องทีวีไหนจะเครื่องเสียงไหนจะเครื่องเกมไหนจะตัวทีวีไหนจะมีอะไรไม่รู้ก็เลยเผื่อๆไว้นะครับตรงนั้นก็จะมีเต้ารับเยอะหน่อยเวลาเราคิดเราก็คิดตามจุดมา180 PA ต่อจุดตัวอย่างครับอันนี้เต้ารับกำลังเนาะ9แอมป์3ตัว9แอมป์อันนั้นขั้นตอนเลือกเบเกอร์เลย9แอมป์อาจจะเลือกเบเกอร์15เลย10แอมป์นี่อาจจะปิ่มไปหน่อยนะ15ก็เลือกสายก็เป็นเบอร์ 2.5 ได้21แอมป์สายดินก็ 2.5 อีกเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเกิดยังอยู่โปรเซสแบบนี้ท่อก็ยังเป็น 1/2อันนี้ก็คือวิธีการของเต้ารับที่เป็นเต้ารับแบบใช้กำลังสูงใช่ไหมเป็นเต้ารับขนาดใหญ่ก็เรื่องโหลดหนักรีเซปตาเคิล15จุดเห็นไหมเต้ารับทั่วไปเขาเรียกว่ารีเซปตาเคิล15จุดเพราะนั้น15จุดจุดละ180นี่ไงเวลาคิดก็กลายเป็น 2,700 VA เป็นซิงเกิลเฟสเนาะเต้ารับพวกนี้เป็นซิงเกิลเฟสนะไม่มีเต้ารับ3เฟสนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นสูตรซิงเกิลเฟสไปในตัวหาร230ก็ได้ 11.7 กว่าเบเกอร์เราใช้15เบเกอร์15เราไปเปิดตารางของการเดินลอยนะเห็นไหมโจทย์เป็น VAF เดินลอยเพราะนั้นเราต้องไปใช้ตารางนี้ตารางกลุ่ม3 5-21เห็นไหมครับของเราจะเป็น2ตัวนำเป็นสายแบนนี่ VAF อยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้เป็น NVY นะอันนี้เป็น IEC 60521อะไรไม่รู้เนี่ยนี่ก็ NVYเป็นสายกลมของเราจะเป็นสายแบนเพราะนั้นของเราจะเป็นตัวนี้เห็นไหมจะมีรหัสสายไฟอยู่ตรงนี้ซึ่งก็จะตรงกับของเราตามโจทย์เราเจอที่23เบเกอร์เราใช้อะไรเบเกอร์เราใช้15ถูกป่ะเราเจอ23อันนี้17ใช้ไม่ได้นะเพราะ
ราะว่าสายมันเล็กกว่าวงจรย่อยเนาะวงจรย่อยก็ 2.5 ขึ้นไปวันนั้นก็ระวังเรื่องของการเลือกขนาดสายอย่าให้มันเล็กกว่าข้อกำหนดตารางมันซัพพอร์ตก็จริงแต่ข้อกำหนดมันมีเสริมเข้ามาว่าวงจรย่อยต้องไม่เล็กกว่า 2.5 สายป้อนต้องไม่เล็กกว่าเบอร์4เนี่ยมันจะมีข้อแบบนี้อยู่ด้วยนะวงจรย่อย 2.5 สายป้อนเบอร์4สายประธานใต้ดินเบอร์10นะเดี๋ยวเรื่องสายประธานเราจะได้เจอคราวต่อไปนะครับเขาเรียกว่าข้อกำหนดเพิ่มเข้าไปมาดูโหลดมอเตอร์บ้างตะกี้เป็นโหลดธรรมดานะโหลดมอเตอร์ปัญหาก็คือเรื่องของการคำนวณกระแสนี่มอเตอร์เรารู้แรงม้าเราจะรู้กระแสได้ไงวะใช้สูตรนี้1เฟสใช้สูตรนี้3เฟสใช้สูตรนี้ถ้าเรารู้กิโลวัตต์คนละสูตรกันนะแรงม้านี่คือเป็นกำลังทางกลนะ horse power นะ horse power คือแรงกลเพราะนั้นแรงกลก็เปลี่ยนเป็นวัตต์เห็นไหม1แรงม้าเท่ากับ746วัตต์จำได้ไหมสูตรที่เราซ่องตั้งแต่ปวช1แรงม้าเท่ากับ746วัตต์นี่ไงเราแปลงเป็นวัตต์ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ประเด็นสำคัญมีตรงนี้เขาเรียกว่า EFF EFF คือ efficiency ของมอเตอร์ต้องรู้ถ้าไม่รู้ต้องสมมุติเนี่ยตรงเนี้ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยรู้รายละเอียดมันว่าให้ efficiency เท่าไหร่วะมอเตอร์มันหลากหลายไงประสิทธิภาพต่ำก็มีประสิทธิภาพสูงก็มีพาวเวกเตอร์ถ้าเราไม่รู้เราก็สมมุติได้อันนี้สมมุติได้ 0.8 0.85 แต่ efficiency เนี่ยสมมุติยากนะเพราะนั้นถ้าเกิดเรารู้แรงม้าเราเข้าสูตรตรงนี้อันนี้คือสูตร1เฟสเนาะสูตร3เฟสมีรู้3รู้3คือ 1.732 อ่ะเนี่ย 1.732 คืออะไรคือรู้3แค่นั้นโวลต์ก็เหมือนเดิมโวลต์ตัวนี้ก็แทนด้วย230โวลต์โวลต์ตัวนี้ก็แทนด้วย400โวลต์ยังคงแทนค่าเหมือนเดิมจริงแต่ว่าถ้าเรารู้แรงม้าเราเข้าสูตรให้มันถูก1เฟส3เฟสหรือเรารู้ขนาดกิโลวัตต์ของมอเตอร์เราก็แทนด้วยสูตรตัวนี้ซึ่ง efficiency จะหายไปละเพราะอะไรเพราะตัวนี้มันเป็นค่าไฟฟ้าไปแล้วคือมันผ่าน efficiency มาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นกิโลวัตต์กับแรงม้าจะมีค่าไม่เท่ากันเนื่องด้วยประสิทธิภาพเขาคิดมาแล้วเพราะนั้นเราก็แทนค่าแค่นี้เอาเควัตต์คูณพันเพราะว่ามันเป็นเคเนาะเราก็ต้องคูณพันให้มันเป็นวัตต์ธรรมดาเห็นไหมครับแล้วโวลต์ก็แทนได้230แล้วก็พาวเวอร์แฟกเตอร์ก็สมมุติเข้าไป 0.8 0.85 แล้วแต่อันนี้ก็เป็น3เฟสก็มีรูป3เพราะนั้นสูตรที่เรามักจะใช้ก็คือสูตร2สูตรแรกสูตร1สูตร2สูตร3นี่เหมือนกับรีเทิร์นกลับเราอยากจะได้แอมมันถ้าเรารู้ KVA เห็นไหมก็เหมือนเดิมสูตรใกล้เคียงเมื่อกี้ VA หารโวลต์อ่ะอันนี้ทำเป็น K ก็คือคูณพันหารโวลต์ก็หารด้วย230อันนี้มันรู้เป็น KVA แล้วไงมันง่ายล่ะถูกไหมก็เหมือนกับโหลดทั่วไปล่ะแต่เวลาเขาบอกมอเตอร์เขาจะบอกคุยกันเรื่องของแรงม้าหรือกิโลวัตต์เขาไม่บอกหรอกมอเตอร์ขนาด 1,000 KVA จะไม่บอกอย่างนั้นเขาจะบอกมอเตอร์ขนาด10แรงม้ามอเตอร์ขนาด20กิโลวัตต์นะเพราะนั้นไอ้2สูตรแรกจะเป็นสูตรที่แทบจะใช้นะจะใช้มากกว่าสูตรข้างล่างก็ไม่มีอะไรก็คือแปลงกลับนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้เราเปิดตารางเอาเว้ยนี่สูตรที่สำคัญคือกระแสเพราะนั้นถ้าเราไม่รู้เนี่ยใช้ตาราง 7.7 กับ 7.8 ช่วยระดับพวกเรานะแนะนำไม่ใช้ตารางตารางหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่ใช้ตามนี้เลยไม่ต้องไปคำนวณใช้เลย1เฟสตรงนี้3เฟสตรงนี้ดูแรงดัน1เฟส230 240ไม่ใช้เราดูช่องนี้เทียบเอามอเตอร์บอกมาเป็นกิโลวัตต์หรือบอกเป็นแรงม้าได้หมดอัน2ตัวนี้คือหน่วยที่มันเทียบเท่ากันอยู่แล้วโอเคป่ะ2ตัวนี้เทียบเท่ากันอยู่แล้วบอกอย่างใดอย่างหนึ่งมาก็ได้นะเส้นมอเตอร์2แรงม้ากับมอเตอร์11กิโลวัตต์คือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นกระแสก็คือ13แอมป์เนี่ยคือกระแสพิกัดมอเตอร์ได้ละเอาไปทำอะไรต่อว่ากันอีกเหมือนกันมอเตอร์3เฟสก็เหมือนกันกิโลวัตต์แรงม้าคือค่าหน่วยที่มันเทียบเคียงกันบอกตัวไหนมาก็ใช้ได้แรงดันให้ไปใช้ที่400ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องไปดูมันไอ้นี่เขาให้เติมมาเพราะว่ามอเตอร์3เฟสบางตัวสามารถไปต่อกับระบบซิงเกิลเฟสได้แต่ต้องประยุกต์ไงต้องใส่แคปใส่อะไรเข้าไปเราไม่ต้องเราจะคำนวณใช้งานเพราะนั้นมองที่400โวลต์เลยหรือว่าบอกโจทย์บอกมามอเตอร์3เฟสหาขนาด10แรงม้าอย่างเงี้ย
สิบสักม้าอยู่ตรงนี้เพราะนั้นกระแสก็คือ15แอมป์เอา15แอมป์ตัวนี้ไปคำนวณต่อนะครับอันนี้คือตารางพิกัดกระแสของมอเตอร์ทั้ง1เฟสและ3เฟสนะแนะนำให้ใช้ตามตารางไปเลยสูตรตัวนี้เอาไปประยุกต์ใช้นะไปประยุกต์ใช้อันนี้เป็นสูตรพื้นฐานนะถ้าเรารู้ค่าประกอบต่างๆมันก็จะได้ค่าที่ใกล้เคียงกัน efficiency power factor เนี่ยแต่ปัญหาคือเราไม่ค่อยรู้ไงefficiency เท่าไหร่วะ power factor เท่าไหร่วะใช่ไหมเราก็ต้องสมมุตินะเพราะนั้นไม่ต้องสมมุติเปิดตารางตรงนี้แล้วซัดเลยนี่ก็คือตารางนี้นะเดี๋ยวคงมีตัวอย่างให้ดูส่วนตัวนี้เป็นเรื่องของการมอเตอร์ที่ทำงานแบบไม่ต่อเนื่องมอเตอร์จะมี2ตัวทำงานต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องมีผลกับการคำนวณนะถ้ามอเตอร์ทำงานไม่ต่อเนื่องต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวคูณเพื่อหาสายไฟอันนี้เป็นการหาสายไฟนะคำนวณหาขนาดกระแสตัวนำเห็นไหมตัวนำก็คือสายไฟแต่ถ้าเป็นมอเตอร์แบบต่อเนื่องล่ะมีตารางไหมไม่ต้องถ้าเป็นมอเตอร์แบบต่อเนื่องคูณด้วย 1.25 มอเตอร์ต้องคูณนะแต่ถ้ามอเตอร์ไม่ทำงานไม่ต่อเนื่องเอาตารางนี้ไปใช้คูณด้วยอะไรเขาจะบอกว่าเป็นระยะสั้นเป็นระยะเป็นคาบไม่แน่ไม่นอนแล้วก็บอกมาเป็นนาทีเห็นไหม5นาที15นาที30 60นาทีแล้วก็เป็นแบบต่อเนื่องเพราะนั้นโจทย์มันจะบอกมาเลยว่าเฮ้ยมอเตอร์ตัวเนี้ยทำงานเป็นมอเตอร์ลิฟต์นะนี่ทำงานทุกๆ30นาทีเงี้ยเพราะนั้นตัวนี้ตัวแฟกเตอร์มันก็จะเป็น90 90นี่เป็นร้อยละนะเพราะนั้นเวลาจะไปใช้ก็เป็น 0.9 อย่าเอา90ไปคูณกระแสตุ้มนะเว้ย90เท่าเลยนะเป็นค่าร้อยละเพราะนั้นเวลาไปใช้ก็แปลงให้เป็นค่าทศนิยมใช่ไหมเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะ110ก็คือ 1.1 85ก็คือ 0.85 นะเดี๋ยวคงมีตัวอย่างให้ใช้เนาะนี่มอเตอร์ตัวเดียวใช้งานต่อเนื่องนี่กระแสของสายไฟคิด 125% ของพิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์ที่เราได้จากตาราง 7.7 7.8 เมื่อกี้นะสายไฟคิด 1.25 นะถ้ากรณีทำงานต่อเนื่องนะอันนี้กรณีมอเตอร์ทำงานตัวเดียวท่อไร้สายสายดินสายดินให้คิด 115% ของพิกัดกระแสมอเตอร์เหมือนกันนั้นทุกอย่างมันจะมาจากกระแสพิกัดมอเตอร์หมดเลือกสายไฟคูณ 1.25 เลือกสายเลือกสายดินคูณ 1.15 ไปเปิดตารางสายดินเลือกสายดินตารางมันจะตารางสายดิน 4-2 วสท.มั้ยครับพอเราได้สายไฟเราได้สายดินเราก็ไปเลือกท่ออันนี้ก็ปกติพอเราได้สายไฟเราได้สายดินแล้วก็ไปเลือกขนาดอุปกรณ์ป้องกันก็ไปคิดตามตาราง 4-20 ของพิกัดสูงสุดมันจะมีตัวคูณเข้าไปอีกเพราะนั้นหาสายไฟมีตัวคูณหาสายดินมีตัวคูณหาอุปกรณ์ป้องกันมีตัวคูณนี่คือความแปลกที่ไม่เหมือนกันโหลดปกติถ้าเราเจอมอเตอร์นะมอเตอร์ทุกอย่างจะถูกคูณมาจากพิกัดกระแสของมอเตอร์เป็นตัวตั้งหมดขนาดอุปกรณ์ป้องกันให้ดูตามตารางนะครับเดี๋ยวจะมีตัวปรับตั้งอยู่นี่ตารางนี้ค่าที่เราใช้เป็นประจำคือตัวนี้ครับเบเกอร์แบบ 6,000 นะใช้ฟิลก็ได้นะฟิลหน่วงเวลาฟิลไวเบเกอร์ปลดทันทีแต่ค่ามันจะสูงเห็นไหม300ก็คือ3เท่าอ่ะ1.75 ก็คือ 1.7 175คือ 1.75 อันนี้700เลยนะ700คือ7เท่าของกระแสมันเยอะตัวนี้เราใช้ประจำกับมอเตอร์นะจะเป็นเบเกอร์แบบเวลา 6,000 ตัวคูณก็จะเป็น 250% หรือ 2.5 เท่าของพิกัดกระแสมอเตอร์นะครับอันนี้เอาแบบรวบรัดนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียน ดีไซน์ของวิศวะเนี่ยมันจะต้องละเอียดกว่านี้อันนี้แบบรวบรัดนะครับโปรเซสจะเป็นอย่างนี้เส้นมันมาก่อนนะก็ขออภัยถังมันจะเป็นอย่างนี้กรณีมอเตอร์นะโหลดมอเตอร์ตัวเดียวใช้งานต่อเนื่องเราไปหากระแสไปก่อนกระแสมอเตอร์เท่าไหร่นี่เปิดตารางมา 7.7 7.8 ได้กระแสมาละจะหาสายไฟคูณ 1.25 เพราะว่าเป็นต่อเนื่องไงคูณ 1.25 แล้วก็เลือกสายไฟเลยใช่ไหมจะหาสายดินคูณด้วย 1.15 เลือกสายดิน
ห็นไหมทุกอย่างมันจะออกมาจากกระแสปุ๊บเห็นไหมเลือกสายดินได้สายดินละรอไว้ก่อนได้สายไฟละรอไว้ก่อนไปเลือกเบเกอร์ไปทางนี้ปุ๊บตัวคูณมี1ตัวก็คือเมื่อกี้ไง250เมื่อกี้ตัวนั้นคือใช้บ่อยที่สุด250ก็คือ 2.5 คูณวิกัดกระแสมอเตอร์เลยเสร็จแล้วก็จะได้เบเกอร์เห็นไหมทุกอย่างจะมาจากกระแสของมอเตอร์ทั้งนั้นพอได้สายไฟเราได้สายดินแล้วก็สายไฟกับสายดินไปหาท่อเพราะนั้นโปรเซสของมอเตอร์จะไม่เหมือนกับโหลดชาวบ้านเมื่อกี้ตะเกียบเราได้เบเกอร์เอาเบเกอร์เลือกสายดินใช่ไหมเอาเบเกอร์เลือกสายไฟได้สายดินสายไฟได้ท่อโปรเซสจะง่ายกว่าไม่ต้องมีแฟกเตอร์ด้วยแต่มอเตอร์ไม่ใช่นะหาสายไฟคูณ 1.25 กรณีมอเตอร์ต่อเนื่องหาสายดินคูณ 1.15 ได้สายดินหาเบเกอร์คูณ 2.5 ได้สายได้เบเกอร์พอได้สายดินได้สายไฟได้ท่อแต่ถ้ากรณีมอเตอร์ไม่ต่อเนื่องตัวคูณตัวนี้ไม่ใช่125หรอกตัวคูณตัวนี้จะมีตารางสกี้ไงทำงานเป็นคาบทำงานเป็นระยะสั้นทำงานเป็นระยะตัวนี้ก็ตัวคูณก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมตัวอื่นก็ยังเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าตัวคูณที่จะหาสายไฟเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนอันนั้นคือมอเตอร์กรณีที่มันไม่ต่อเนื่องนี่ครับเห็นไหมสายไฟก็จะมีตัวคูณเข้ามาท่อสายดินก็ยังเหมือนเดิมสายดินก็เป็น 115% ของพิกัดมอเตอร์ท่อก็เหมือนเดิมได้สายไฟได้สายดินก็รวมเป็นท่อเบเกอร์ก็ 2.5 เหมือนเดิมนะเราจะใช้เป็นเบเกอร์แบบ 6,000 งั้นตารางตัวนี้อาจจะไม่ต้องจำก็ได้เราใช้ 2.5 คูณได้เลยนะนี่โปรเซสก็จะคล้ายๆนะเพียงแต่ว่าตัวคูณตัวเนี้ยจะไม่ใช่ 125% แล้วไงเพราะว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์ทำงานแบบไม่ต่อเนื่องเห็นไหมตัวอื่นยังเหมือนเดิมนะตัวคูณตัวนี้จะเปลี่ยนเราก็ต้องไปดูเงื่อนไขว่าเฮ้ยมอเตอร์ทำงานไม่ต่อเนื่องทำงานไม่ต่อเนื่องอย่างไรระยะสั้นเป็นคาบเป็นระยะแล้วกี่นาทีไหม5 15 20 30ก็ว่ากันไปเดี๋ยวคงมีตัวอย่างนี่ตัวอย่างเห็นไหมมอเตอร์15แรงม้า3เฟส380โวลต์เราก็ไปเปิดตารางได้กระแสมา22แอมป์นะครับตารางเมื่อกี้เนาะแล้วจริงๆแล้วตารางนี้ผมอาจจะเปลี่ยนเป็น400โวลต์ให้มันตรงกันก็ได้แต่ว่า22เป็นตัวหลักเพราะนั้นสายไฟคือสายไฟก็หาสายไฟอะมอเตอร์ไม่ได้บอกว่าทำงานอย่างไรเอ้ยทำงานต่อเนื่องนี่มอเตอร์ทำงานต่อเนื่องเพราะนั้น22เป็นตัวตั้งคูณ 1.25 ได้27.5 27.5 นี่เปิดสายไฟเลยนะไม่ต้องไปหาเบเกอร์นะเปิดสายไฟเลยเอาสายให้มันใหญ่กว่า 27.5 นี่เราไปเจอเบอร์6นะเบอร์4ได้ไหมเบอร์4ไม่น่าจะได้นะเบอร์4น่าจะเล็กกว่าเบอร์4ได้เท่าไหร่ต้องย้อนกลับไปดูตารางที่เราพับเอาไว้นะ28นี่หน้า 7.16 นะถ้าเบอร์4ได้28มอเตอร์3เฟสนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวโทษพี่เป็นกลุ่ม3นะเบอร์4ได้24สิจ๊ะ28ไม่ได้นะดูผีนะ28นี่เป็น1เฟสนะต้องมาช่อง3เฟสนะระวังตรงนี้ระวังเพราะว่าเปิดผิดกันบ่อยมอเตอร์3เฟสต้องไปดูกลุ่ม2มาเลข3แล้วมาแกนเดียวนะครับสไลด์ลงมาจะเจอที่31ตอนนี้กระแสที่เราจะไปเปิดคือ 27.5 เบอร์4ไม่ได้เบอร์4ได้24เพราะนั้นจะเป็นเบอร์6ได้31เบอร์6ใช้4เส้นนะ4เส้นอุปกรณ์ป้องกันคูณได้ 250% ก็คือ 2.5 22แอมป์เนาะตัวตั้งคูณ 2.5 เข้าไปก็กลายเป็น55แอมป์เบรกเกอร์มันมี50แล้วก็มี60เราใช้เบรกเกอร์60เห็นไหมเบรกเกอร์55ไม่มีเพราะนั้นเบเกอร์เราใช้60แอมป์นี่อันนี้คือสายไฟเนาะกลุ่ม3กลุ่ม2 3เฟสแกนเดียวไล่ลงมาเจอ31สายเบอร์6สายดินคูณ115เข้าไปนี่22แอมป์ตัวเดิมเนาะคูณ115เข้าไปได้ 23.3 23.3 เปิดตารางสายดินนี่ตารางสายดินก็จะเป็นเบอร์4ก็มากกว่า20แล้วเนาะ20นี่เป็น 2.5 อยู่40เป็นเบอร์4เพราะนั้นเราก็ไล่เป็นเบอร์4สาย9
ก็ปรากฏว่าจริงๆคุณตอบให้ครบก็จะเป็น4คูณ6ทับ4เก่านั่นคือคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ไปเปิดเลือกท่อก็จะได้ท่อ3ทับ4นิ้วนี่คำตอบจะเป็นอย่างนี้4คูณ6ทับ4เก่า IC 01 IN 3ทับ4นิ้ว EMT อันนี้แล้วแต่ EMT PVC ได้หมด IMC ก็ได้ขอให้มันมีขนาดที่มันซัพพอร์ตนะครับ EMT นี่ใหญ่สุดคือ2นิ้วเนาะIMC 4นิ้ว RSC 6นิ้วเพราะนั้นใส่ให้มันมีขนาดที่รองรับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเวลาเปิดตารางเห็นไหมเบอร์6 4เส้นแล้วก็มีเบอร์4อีกเส้นหนึ่งเทคนิคก็คือเรามองเป็นเบอร์6 5เส้นได้ไหมอ่ะแล้วก็มาดูตารางเฮ้ยมีพอดีเลยถูกป่ะแล้วตรงนี้แค่3แสดงว่าถ้าเป็น3เส้นมันเป็นท่อครึ่งนิ้วใส่ไม่ได้เราขยับเป็น5 3ทับ4ความหมายก็คือมองเป็นเบอร์65เส้นไงนี่คือเทคนิคสำหรับสายเล็กๆนะถ้าเป็นสายต่างขนาดน่ะเราสามารถที่เอามาบวกกันตามตัวอย่างที่ผ่านมาในบทที่6แต่ถ้าเป็นวงจรย่อยน่ะสายมันจะไม่ต่างกันเยอะแล้วก็ใช้เทคนิคแบบนี้เพื่อเปิดตารางได้ขนาดจะไม่ต่างกันหาละเอียดก็ได้แบบเดียวกันหาแบบหยาบๆก็ได้แบบเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่าหาแบบเทคนิคเชิงเทคนิคถูกไหมเรามองเป็นเบอร์6 5เส้นเนี่ยก็ปัดเบอร์4เนี่ยเป็นเบอร์6ซะปัดในความคิดนะของจริงมันใช้เบอร์4แต่เรามองว่าเฮ้ยเป็นเบอร์6 5เส้นใส่ในท่ออะไรคือมองให้มันเป็นไซส์เดียวกันนะเพราะนั้นท่อมันก็จะเป็น3ทับ4นิ้วนี่อันนี้คำตอบก็จะเป็นอย่างนี้มอเตอร์15แรงม้าใช่ไหมนี่สายไฟเบรกเกอร์มาอันนี้คือถังที่เราจะเขียนตอบเวลาเราเขียนตอบให้ชัดเราก็จะเห็นภาพรวมว่าเฮ้ยสายเท่าไรสายกาวเท่าไรท่อใช้เท่าไรเบรกเกอร์ใช้เท่าไรเนาะต่อมาเป็นมอเตอร์ทำงานไม่ต่อเนื่องเห็นไหมเป็นปั๊มน้ำทำงาน15นาทีต่อครั้งนี่โจทย์ตัวนี้บอกว่าเป็นปั๊มน้ำแสดงว่ามันเป็นมอเตอร์ไม่ทำงานต่อเนื่องหาเบรกเกอร์ก่อนเลยเบรกเกอร์ไม่เกี่ยวกับชาวบ้านนะเปิดกระแสมา25แอมป์อันนี้มาจากตารางนะ15แรงม้าเนี่ย25แอมป์หาเบรกเกอร์เลยคูณด้วย 2.5 เข้าไปได้ 62.7 ก็เลือกเบรกเกอร์70อันนี้คือได้คำตอบของเบรกเกอร์ไปละไม่เกี่ยวกับชาวบ้านสายไฟใช้ 85% เพราะว่ามองจากตาราง 7.9 มันทำงานเป็นปั๊ม15นาทีเห็นป่ะเพราะนั้น75ก็จะถูกคูณด้วย 0.85 นี่ได้ 21.25 แอมป์แล้วก็ไปเปิดสายไฟ3เฟสใช่ไหมก็ได้เบอร์4เซา4แอมป์นะได้เบอร์4เซา4แอมป์ใช้เบอร์4 4เส้นนี่กลุ่ม2 3เฟสเนาะ3แกนเดียว24สายเบอร์4นะครับโอเวอร์โหลด115แอมป์115%ของเซา5ก็ได้เซา 8.75 สายก็เป็นเบอร์4สรุปแล้วใช้เบอร์4 5เส้นเลยสายเฟสสายนิวตันก็เบอร์4สายกาวก็เบอร์4อุ้ยสบายเลยใช่ไหมไปเปิดตารางก็ได้ท่อ3ทับ4อันนี้นี่สายดินนะอันนี้ท่อเห็นไหมครับ3ทับ4ใส่ได้ตั้ง7เส้นอ่ะอันนี้ใส่ได้4ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจะใส่5ไงแสดงว่าต้องปรับขยับท่อขึ้นมาจากครึ่งนิ้วเป็น3ทับ4นิ้วนะมอเตอร์หลายตัวทำยังไงกรณีมอเตอร์หลายตัวเรามองว่ามอเตอร์ตัวไหนใหญ่สุดประเด็นอยู่ตรงนั้นเอามอเตอร์ใหญ่สุดมาเป็นตัวคิดเป็นตัว reference ในการคิดนะครับเวลาบวกก็บวกตัวใหญ่ตัวเดียวเวลาคูณก็คูณตัวใหญ่ตัวเดียวนะยังไงอย่างนี้โจทย์30แอมป์ทิป20แอมป์ทิป16แอมป์ทิปอันนี้10แอมป์อันนี้7แอมป์อันนี้5แอมป์อันนี้กรณีมอเตอร์หลายตัวนะคือหมายความว่าคุณก็คิดคำนวณมอเตอร์แต่ละตัวไว้แล้วมอเตอร์ตัวนี้จะได้เบรกเกอร์เท่าไหร่มอเตอร์ตัวนี้ได้เบรกเกอร์เท่าไหร่มอเตอร์ตัวนี้ได้เบรกเกอร์เท่าไหร่เสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเราจะหาตรงเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าสายป้อนของกลุ่มมอเตอร์นะครับเราจะหาตรงนี้นะว่าเมนเบรกเกอร์ตัวนี้ใช้เท่าไหร่สายตรงนี้จะใช้เท่าไหร่ตัวนี้เราหาย่อยเมื่อกี้ไปแล้วไงนะถ้าหามอเตอร์ตัวใครตัวมันก็คือแบบตัวอย่างเมื่อกี้แต่ตัวอย่างนี้เราจะหามอเตอร์ที่เป็นหลายตัวนะเขาเรียกว่ากลุ่มมอเตอร์แล้วกันนี่ตัวอย่างนี้เห็นไหมมันจะมีเบรกเกอร์กับกระแสเป็นข้อมูลสำคัญในการที่จะหาถ้าเป็นขนาดป้องกันเราเอาเบรกเกอร์ตัวใหญ่ที่สุดในกลุ่มก็คือตัวไหน30แล้วก็บวกกระแสของตัวรวมก็คือ7กับ5นี่เพราะนั้น
30ตั้งเราจะหาเบเกอร์เนาะเอา30ตั้งบวก7บวก5ได้เท่าไหร่ได้42เลือกเบเกอร์50เพราะนั้นเมนเบเกอร์ตัวด้านบนสุดจะใช้50แอมป์สายไฟเอา 125% ของแอมป์สูงสุดของมอเตอร์นี่10แอมป์เพราะนั้นอีก10แอมป์ตัวนี้จะถูกคูณด้วย 1.25 ตัวใหญ่แล้วก็บวกตัว7แล้วก็บวกตัว5บวกไปเฉยๆนะไอ้10เป็นตัวเดียวที่จะคูณด้วย 1.25 เห็นไหมก็ได้กระแสออกมา 24.5 ไปเปิดตารางสายไฟได้เบอร์6 3เฟสเนาะเบอร์6 3เฟส31แอมป์สายดินก็เป็นเบอร์6อีกเอาเบเกอร์50ไปเปิดได้สายดินเบอร์6เพราะนั้นสายเฟสได้นิวตันเบอร์6สายดินก็เบอร์6ก็กลายเป็นเบอร์6 5เส้นเพราะนั้นท่อก็จะเป็น 3/4 นิ้วสายดินตัวนี้เป็นสายดินวงจรย่อยนะเพราะนั้นไม่ต้องคูณ115ไม่มีเพราะว่ามันจะเป็นสายดินทั้งระบบนะมอเตอร์เรามี3ตัวเนาะเพราะนั้นสายดินตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าสายดินสายป้อนสายดินวงจรสายป้อนก็เอาเบรกเกอร์ไปเปิดเลยเอาเบรกเกอร์ไปเปิดโดยตรงเลยเพราะเราเลือกเบรกเกอร์ตั้งแต่แรกละเอา50ตัวนี้ไปเปิดตลาดเห็นไหมนี่ก็คือขนาดสายไฟเนาะ31แอมป์ก็ได้เบอร์6มาสายดินก็เอาเบรกเกอร์50แอมป์ไปเปิดก็ได้เบอร์6มาอีกเบอร์6 5เส้นก็ได้ท่อ 3/4 นิ้วนี่ตัวอย่างกับมอเตอร์หลายตัวนี่คำตอบก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บนี่นะครับต่อมาโหลดเครื่องปรับอากาศนี่โปรเซสจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วไอ้ตัวนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะผมว่าจะเอาตัวนี้มาหรือเปล่านี่เคเบิลมากกว่าเบรกเกอร์เบรกเกอร์มากกว่าโหลดเครื่องปรับอากาศก็ใช้แบบเดียวกันหมดแสงสว่างเต้ารับเนี่ยโปรเซสจะเป็นอย่างนี้พิกัดกระแสสายต้องมากที่สุดถัดลงมาก็จะเป็นขนาดของเบรกเกอร์ขนาดของฟิวน้อยสุดก็เป็นขนาดโหลดอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ไหม11แอมป์15แอมป์18แอมป์หรือ21แอมป์เนี่ยถ้าคุณเข้าโปรเซสนี้ก็คือถูกต้องแล้วนะครับเครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่มันจะบอกมาเป็น BTU เพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยน BTU ให้เป็น VA ซึ่งในหนังสือมีอยู่แล้วถูกไหมครับ ในหนังสือมีขนาดของการเปลี่ยนเทียบขนาดจาก BTU Air เป็น VA อยู่แล้วนี่อยู่ในหน้าที่ 57-57-58 มีตารางแต่เป็น VA นะเป็น KVA ด้วยนะอย่างตารางที่ 7-21 มันก็จะเป็นขนาดของเครื่องปรับอากาศแบบ Speed Type 1 Phase ถัดลงมาก็จะเป็น Speed Type 3 Phase อีกหน้าหนึ่งก็เป็น Speed Type 3 Phase เหมือนกันแต่จะเป็นขนาดตันขึ้นจริงๆมันต่อกันเนาะตารางมันต่อกันนะครับอีกแบบนึงจะเป็นแพ็คเกจ Air Cooler 3 Phaseอีกอันนึงก็จะเป็นแพ็กเกจวอเตอร์คูลเลอร์3เฟสเห็นไหมขนาดแอร์ก็จะมีชนิดของแอร์อยู่นะครับแล้วสายแอร์เนี่ยแนะนำให้ใช้เบอร์4ขึ้นไปต้นไปอันนี้แล้วแต่จะใช้2.5ก็ได้แต่นี่เป็นคำแนะนำส่วนตัวนะบางทีผมดีไซน์แล้วผมจะเริ่มเบอร์4สำหรับแอร์นะครับอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนตัวมันจะใช้ได้โดยความสบายใจสายดินก็เลือกจากอุปกรณ์ป้องกันเหมือนเดิมจริงๆแล้วแอร์เนี่ยง่ายกว่ามอเตอร์เพียงแต่ว่าเราต้องมาเทียบขนาดให้มันเป็น BTUจาก BTU ให้เป็น VA หรือถ้าเรามีไซส์ห้องเราก็ต้องไปหา BTU Air มาก่อนเอ้ยห้องขนาดนี้ผมจะใช้ Air เท่าไหร่วะมันก็จะมีสูตรในการคำนวณหา BTU เสร็จแล้วพอได้ BTU เสร็จแล้วก็มาเทียบเป็น VA ในตารางที่ให้ไปแล้วก็เข้ากระบวนการออกไปนี่อันนี้คือตารางของ Speed Type เนาะตารางอาจจะไม่ตรงนะใน PowerPoint เป็น 7.10 ใช่ไหมในหนังสือเราเป็น 7.21 อันนี้ต้องขออภัยนะดูตารางในหน้า7-57แล้วกันเนี่ยอันนี้เป็นแอร์1เฟสนะก็คือแอร์ตัวเล็กอะแอร์บ้านนะอันนี้เรียกว่าแอร์บ้านเนาะขนาดจะมี12,000, 18,000, 24,000, 36,000อันนี้เรียกว่าแอร์บ้านอันนี้ก็เป็นแอร์พวกแอร์สำนักงานห้องโรงห้องเรียนเป็นแอร์3เฟสละตัวใหญ่ขึ้นเห็นไหม4ตันขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็ค่าหน่วยเป็น KVA เด้อเพราะนั้นเวลาไปใช้ก็อย่าลืมเปลี่ยนให้เป็น VA ด้วยก็คือคูณ 1,000 เข้าไปถูกไหมอันนี้ก็ 1,500 VA อันนี้ก็ 1,700 VA อันนี้ 2,600 อันนี้ 4,200 แล้วก็คือเอา 1,000 คูณเข้าไปหน่วยเป็น K นะในตารางเป็น K นะครับเวลาไปคำนวณก็อย่าลืมเปลี่ยน
นะอันนี้ก็เป็นตัวใหญ่ละเห็นไหมเป็น25ตันอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นแอร์คูลเลอร์อันนี้เป็นวอเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำระบายความร้อนด้วยอากาศอันนี้เขาเรียกว่าแพ็กเกจไทป์เนาะเราเรียนวิชาเครื่องปรับอากาศน่าจะได้พอจะมีความรู้ทางด้านปรับอากาศอยู่บ้างนะครับข้ามก็จะเป็นขนาดของ KVA อยู่เวลาเราจะดีไซน์เราก็หยิบไปดีไซน์เดี๋ยวคงมีตัวอย่างให้ดูขั้นตอนเหมือนกันเลยได้กระแสโหลดมาก็เอา BTU มาเทียบเปิดตารางเมื่อกี้มันก็ได้กระแสมาถูกป่ะพอได้กระแสปุ๊บไม่มีอะไรครับหาอุปกรณ์ป้องกันเลยพอเลือกอุปกรณ์ป้องกันเสร็จได้สายได้อุปกรณ์ป้องกันเสร็จก็ได้สายดินเห็นไหมครับได้สายได้สายดินก็รวมกันเป็นหาท่อนี่นะครับโอเซนเหมือนกับเต้ารับเหมือนแสงสว่างเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมว่าเอ้ยใช้เบอร์4ขึ้นไปนะอะไรนี่เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมส่วนตัวนะคุณจะใช้25ก็ได้นะนะอันนี้ลืมวงเล็บเข้าไปว่าเป็นคำแนะนำส่วนตัวนะครับในกรณีเครื่องปรับอากาศนี่ตัวอย่างครับจงหาสายไฟของแอร์40ตัน 480,000 BTU 430 400โวลต์3เฟสนะคือต้องการบอกว่ามันเป็นแอร์3เฟสนะแต่เป็นแอร์ขนาดใหญ่ 480,000 BTU เป็นระบบ3เฟสนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปเปิดตารางเนาะว่าไอ้ 480,000 น่ะ VA เท่าไหร่นี่ก็ได้มา 70.43 kVA มันก็คือ 74,300 VAเอาพันเข้าไปคูณนั่นเองถูกไหมนี่คือ VA แต่เป็น VA 3เฟสนะเราอยากได้กระแสนี่ไงเราต้องใช้สูตรการหากระแสตรงนี้นี่70430หารรูท3คูณ400น่ะก็จะได้กระแสมา 101.65 แอมป์ได้กระแสมาละทำไงต่อเลือกเบรกเกอร์เลยให้เบรกเกอร์มันใหญ่กว่าตรงนี้มันก็จะมีเบรกเกอร์100แล้วไป125เพราะนั้นเบรกเกอร์สำหรับตัวนี้ต้องใช้125เอาพอยต์มาช้านะนี่125แอมป์225แอมเฟม250แอมเฟมอันนี้ไม่สนละผมมองที่แอมทิปมันเพราะนั้นก็เอาตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วไปเปิดสายไฟเลยเห็นไหมพิกัดสายไฟต้องมากกว่า125แอมป์เราก็ไปเจอสายไฟเบอร์70 149แอมป์ไม่ต้องมีการคูณใดๆนะเหมือนกับเมื่อกี้เลยที่เราหาเต้ารับหาโหลดไลติงอ่ะแต่มอเตอร์จะมีคูณถูกปะหาเบรกเกอร์ก็คูณหาสายก็คูณหาสายดินก็คูณแต่เครื่องปรับอากาศไม่คูณนะได้กระแสมาละเลือกเบรกเกอร์ได้เบรกเกอร์ปุ๊บเลือกสายใหญ่กว่าเบรกเกอร์สายดินก็ได้เบรกเกอร์มาเอาเบรกเกอร์ไปเปิดสายดินนี่125แอมป์ไปเปิดสายดินก็ได้สายดินเบอร์10คำตอบก็คือ4คูณ70ทับ16เก่าถ้าเราจะหาละเอียดเราหาละเอียดได้นะเพราะว่าสายมันต่างขนาดไซส์กันเยอะถ้าเราหาละเอียดท่ออาจจะเล็กกว่านี้ก็ได้ถ้าหาหยาบๆก็ได้ท่อมันก็จะใหญ่นิดนึงถ้าเรายอมรับได้ก็จบนี่เห็นไหมครับอุ่ม2 3เฟสแกนเดียวไล่ลงมาเจอ149อันนี้เป็น117ไม่ได้เนาะของเราเป็น125แอมป์พี่เบเกอร์เนาะงั้นเราก็ต้องใช้สายเบอร์70 149เบอร์70 4เส้นสายดินเบรกเกอร์เรา125ใช่ไหม100นี่ไม่ได้ละต้องขยับมาที่200สายดินก็จะเป็นเบอร์16นะพนักงานกลายเป็น70 70กี่เส้น5เส้นเรามาดูตารางของมัน70 4เส้นแล้วไป7เลยเห็นไหมแสดงว่าถ้าเราคำนวณละเอียดมันก็ไม่ได้ยังไงมันก็ต้องเป็น2นิ้วครึ่งตัวนี้ทำไมเป็น2นิ้ววะ sorry แก้เลยเดี๋ยวลืมร้านแอร์ตัวนี้คำตอบก็จะเป็นไม่ใช่กรณีครับในมอเตอร์นะตรงนี้นี่ต้องเป็น2ขีด1ทับ2นิ้ว EMP ไม่ได้ละนะถ้าจะเป็นท่อเหล็กก็ต้องเป็น IMC นะถ้าเป็นท่อ PVC ได้ได้ PVC เยอะได้ PVC มีถึง4นิ้วเวลาขอแก้สายไฟขนาดท่อนะเป็น2นิ้วครึ่งนะครับในหนังสือนี้แก้ยังวะหนังสือถูกแล้วนี่วะถูกปะในหนังสือถูกนะแต่พอค่อยผมผิดนะอันนี้ต้องขออภัยด้วยแล้วก็จะเป็น4คูณ70นะครับแต่เบเกอร์ไม่ใช่แบบนี้นะไม่ต้องไปคูณนะครับเบเกอร์เลือกเลยนะเลือกตามขนาดเบเกอร์ที่มีเลยนะครับเพราะนั้นข้อความที่บอกว่า 80% ของพิกัดสูงสุดเนี่ยไม่มีนะ
เราไม่ได้คิดแบบนั้นเราใช้กระแสโหลดมาปุ๊บแล้วเราเลือกไซส์ของเบรกเกอร์ตามที่มีขายเลยมันจะ100แล้วเป็น125เลยนี่สายดินท่อก็เป็น2นิ้วครึ่ง2นิ้วครึ่งประเด็นก็คือ EMT มันไม่มีอ่ะ EMT มีแค่2นิ้ว IMC ถึง4นิ้ว RSC 6นิ้วนะเพราะนั้นถ้าเราจะใช้ท่อเหล็กก็จะต้องเป็น IMC นะครับถ้าเราไม่ใส่ชนิดท่อเราก็เว้นไว้นะครับในหนังสือเขาเว้นไว้เนาะนี่เห็นไหมอันนี้เป็น2นิ้วครึ่งแล้วอันนี้แก้ละตะกี้ไม่ได้แก้ข้างในทีนี้ปัญหาอยู่ที่การหาขนาดของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมเว้ยตารางนี้ค่อนข้างเก่านะผมว่าจะลบอยู่เนี่ยนะตารางตัวนี้ใช้ไม่ได้ละนะเพราะนั้นตารางมันจะมีตารางอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ก็คือตารางนี้อันนี้เป็นตารางเก่านะเพราะนั้นเอาขนาดมาแล้วมาคูณตารางเมื่อกี้มันก็จะเป็นขนาดประมาณนี้ในจริงๆ3คูณ6ได้600ใช่ไหม600ตารางเมตร600ตารางเมตรไม่ได้ละขนาด A นี่จะเล็กมากนะครับ20คูณ30ได้600ตารางเมตร600ตารางเมตรคูณ8008648ได้480,000เนี่ยตารางนี้จะน้อยไปละนะครับเพราะตารางนี้เขาเป็นตารางโบราณนะครับอันนี้ผมว่าจะลบอยู่อันนี้ต้องขออภัยผมจะใช้สูตรนี้นี่อันนี้เป็นสูตรลัดนะนะก็คือเอาพื้นที่ห้องแล้วคูณด้วย650ถึง800อันนี้คือทั่วไปนะถ้าคูณพันนี่ก็คือคนเยอะๆนะปัจจุบันผมใช้ประมาณ800เมื่อก่อนผมใช้700แต่ตอนนี้ต้องขยับเพราะว่าโลกมันร้อนขึ้นฉะนั้นถ้าเป็นห้องปกติทั่วไปผมจะคิดประมาณ800นะถ้าย้อนกลับไปข้อตะกี้เห็นไหม20คูณ30แล้วคูณ800อ่ะต้องกดขึ้นที่เลขดูดิเห็นไหม20คูณ30คูณ800 480,000 480,000 แต่ตัวอย่างเมื่อกี้ได้360,000หายไปแสนหนึ่งนะแสนสองเลยนะไม่เย็นแน่แน่อันตรายมากนะเพราะนั้นตัวอย่างในหน้า 7-60 ขออนุญาตยกเลิกนะตารางนี้จะใช้ไม่ได้จริงๆมันจะมีตารางในอินเทอร์เน็ตนี่ตารางอินเทอร์เน็ตนะแต่มันก็มีถึงระดับหนึ่งนะเมื่อกี้มันเป็นห้องใหญ่ไง20คูณ30มันล่อไปตั้ง600ตารางเมตรอ่ะมันเกินตารางเห็นปะมันเกินตารางแต่ถ้าห้องเล็กๆอ่ะโอเคอยู่ใช่ไหมแต่ห้องเล็กๆถ้าเราดูดีๆก็ใช้ประมาณ800เนี่ยห้อง16ตารางเมตรเนี่ย16ตารางเมตรถ้าเป็นห้องปกตินะ16คูณ800เนี่ยได้12,000กับ800เนี่ยอันนั้นเป็นตัวเลขที่มันใช้ได้ไงประมาณ800ถึง 1,000 ถ้าคนเยอะๆก็อาจจะเปลี่ยนเป็น 1,000 ห้องโดนแดดเนี่ยโดนแดดนี่คูณ 1,000 เลยนะ14คูณ 1,000 ได้ 12,000 14,000 ด้วยซ้ำถูกไหมจริงๆอาจจะต้องเกินกว่า 14,000 ด้วยซ้ำนะเกินกว่า 12,000 เท่าที่เพราะ14คูณ 1,000 ได้ 14,000 18คูณ 1,000 ได้ 18,000 อันนี้ถ้าคูณ 1,000 นะแต่อันนี้เขาก็จะด้อมลงมาน้อยหนึ่งเนี่ยพวกนี้อยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดเลยห้องปกติห้องโดนแดดอันนี้เป็นแบบง่ายๆนะถ้าเป็นแบบที่เราหาแบบละเอียดเราอาจจะต้องไปเคิร์ฟของทางด้านฮีทเอ็กเชนจ์อะไรต่างๆนานามากมายใช่ไหมอันนี้เป็นสูตรแบบลัดสูตรโดยประมาณนะเขาเลือกสูตรการประมาณหาเครื่องปรับอากาศโดยประมาณถ้าเป็นทางสายวิศวะเครื่องกลเขาก็จะหาแบบละเอียดกันแต่ของเราจะหาโดยประมาณประเด็นก็คือเราต้องการหา BTU มันมาใช้นี่เครื่องเชื่อมอันนี้ไม่มีอะไรก็จะมีตารางเครื่องเชื่อมให้นะอยู่ในหน้าสุดท้ายนะเครื่องเชื่อมเนี่ยมันจะมีขนาดของ KVA เนาะแล้วก็จะมีดิวตี้มัน เขาเรียกว่ารอบทำงานเพราะนั้นเราต้องรู้ขนาด KVA เครื่องเชื่อมแล้วก็ดิวตี้รอบทำงานแล้วเราก็จะได้สายตัวนำได้เบรกเกอร์ตามนี้เลยนะครับนี่เป็นตารางลัดแล้วกันนะครับวิธีการอาจจะไม่มีโดยละเอียดนะแต่จะเป็นตารางแบบลัดๆให้เราเอาไปใช้เพื่อได้เจอแต่เอาจริงๆอ่ะไม่ค่อยได้เจออ่ะนะ ผมออกแบบมาก็ไม่ค่อยได้เจอเครื่องเชื่อมเลยโอเคนะจบในส่วนของเนื้อหาวันนี้นะนั้นจบโดยเวลาที่สวยงามนะครับเหลือเวลา20นาทีให้พวกเราได้ไปพักเบรก
นะเพื่อจะได้เรียนวิชาต่อไปเนาะตอน5โมงนะการทดสอบเหมือนเดิมนะเอากี่โมงครับ1ทุ่มหรือ2ทุ่ม2ทุ่มครับอาจารย์2ทุ่มนะโอเคนะครับเพราะนั้นทดสอบท้ายบทเรียนมีเหมือนเดิมนะครับเวลา20นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นะครับจำนวนข้อสอบก็10ข้อเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องการนัดหมายสอบไฟนอลเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากระบวนการจะเป็นยังไงจะสอบออนไซต์หรือจะสอบออนไลน์วิธีการสอบจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าสังเกตไหมข้อสอบของเราหลังๆมันจะเป็นคำนวณเพราะนั้นปัญหาก็คือเรื่องของพวกนี้แหละเนี่ยมันต้องแสดงวิธีคำนวณมันต้องเขียนคำนวณมันจะไม่เหมือนก่อนหน้านี้ไงที่เราสอบมิดเทอมมาใช่ไหมมันเป็นข้อสอบที่เชิงตัวเลือกได้นะแต่ตอนนี้มันจะเป็นข้อสอบเชิงคำนวณเพราะนั้นมันก็จะต้องคำนวณออกมาว่าเฮ้ยโจทย์เป็นอย่างนี้นะเครื่องหม้อต้มน้ำร้อน 6,000 วัตต์สมมติอย่างเงี้ยเปลี่ยนโจทย์น้อยเดียวสายก็เปลี่ยนสายดินก็เปลี่ยนเบเกอร์ก็เปลี่ยนท้ายก็เปลี่ยนท่อก็เปลี่ยนคำนวณได้ไหมหาได้ไหมนั่นคือข้อสอบข้อสอบผมไม่ยากครับไม่ซับซ้อนโจทย์เปลี่ยนนะแอร์40ตันเมื่อกี้เอาแอร์50ตันแต่มันจะไม่เท่ากันไงผมก็ทำข้อสอบ10ข้อก็ได้ถ้าทำออนไลน์นะถ้าออนไซต์เนี่ยผมจะทำข้อเดียวทำโจทย์ข้อเดียวเพราะว่าผมคุมในข้อสอบได้ใช่ไหมแต่ถ้าทำออนไลน์ข้อสอบผมต้องเยอะต้องแรนดอมนะคือต้องทำข้อสอบให้เยอะแล้วก็ต้องเหนื่อยในการตรวจสบายสบายตอนที่ไม่ต้องมาคุมแต่ต้องมาไล่ตรวจพวกเราก็จะต้องลำบากตอนที่จะต้องทำแล้วก็แคปรูปส่งใช่ไหมแต่ทำในห้องพวกเราทำในห้องเสร็จส่งเลยแล้วก็จะมีความสะดวกสบายต่างกันนะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะสอบในห้องแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับความยืนยันจากคณะสาขาหรือแม้แต่มหาลัยนะว่าจะให้มาสอบในห้องสอบได้ไหมด้วยสถานการณ์โควิดอะไรก็แล้วแต่นะแค่พวกเราจะเข้ามาในมหาลัยพวกเราก็ต้องมีหนังสือยอมเขาเรียกอะไรหนังสืออนุญาตเข้ามาเพราะนั้นยามเขาจะปิดตั้งแต่ประตูหน้าเป็นการคัดกรองไม่ให้พวกเราเข้ามา นะครับเพราะนั้นการเข้ามหาลัยยังเป็นอะไรที่ยังไม่ลงตัวเดี๋ยวจะรีบแจ้งเนาะผมต้องรีบแจ้งแหละเพราะว่าผมจะต้องทำข้อสอบหลายชุดสมมติว่าเป็นออนไลน์เงี้ยผมก็ต้องทำข้อสอบหลายชุดแล้วเวลาพวกเราทำพวกเราก็ต้องเขียนมาให้ผมดูด้วยว่าทำข้อสอบชุดไหนประเด็นก็อยู่ตรงนั้นแหละมันก็จะเรนดอมไปเรื่อยไปทำสัก10ชุด A B C D F G H ว่าไปได้ข้อไหนก็ทำข้อนั้นแล้วก็ทำให้ในเวลาแล้วก็ส่งให้ในเวลาด้วยนะระบบมันก็จะปิดนะส่งไม่ทันครับอันนี้ก็ไม่มีคะแนนอันนั้นต้องรีบทำรีบส่งระบบมันออนไลน์ไหมปิดระบบอ่ะมันคัตออฟเลยนะโอเคมีคำถามไหมครับในส่วนของการคำนวณโหลดลองไล่ดูนะบทนี้ค่อนข้างจะสำคัญเพราะว่ามันจะต้องเปิดตารางกลับไปกลับมากลับไปกลับมานะตารางจะใช้เยอะอันนี้เป็นบางส่วนนะเว้ยของรุ่นพี่ปอตีเขาแหละตารางเยอะกว่านี้ตารางอุณหภูมิตารางกลุ่มแฟกเตอร์ตารางสายในรางสายในรางก็มีแฟกเตอร์อีกของเรานี่แบบรวบลัดหน่อยนะเป็นเวอร์ชันรวบลัดหน่อยเพราะนั้นก็จะง่ายนะความจริงง่ายในมุมผมนะพวกเราไม่เห็นง่ายเลยนะก็ว่ากันไปเพราะนั้นตัวอย่างพวกนี้ลองไปดูหลายๆรอบว่าเวลาคิดตรงไหนเปิดตารางเปิดยังไงเนี่ยพวกนี้ในหนังสือไม่มีนะเพราะนั้นผมพยายามจะอธิบายให้พวกเราเห็นภาพว่าเอ้ยมันมาจากตารางนี้นะเวลาเขาเปิดตรงไหนสายดินเปิดยังไงหาท่อหายังไง ในหนังสือไม่มีนะนี่คือความแตกต่างของการเรียนโดยที่มี PowerPoint กับไม่มีนะ PowerPoint มันก็จะเติมพวกนี้ลงไปหนังสือในเวอร์ชั่นถัดไปผมก็อาจจะตัวนี้ไปหยิบไปใส่ในหนังสือก็ได้แต่ยังไม่ได้ทำไงประเด็นอยู่ตรงนั้นมันก็ยังมีข้อมูลหลายๆตัวที่มันยังไม่อัปเดตนะมันไม่ใช่ว่าไม่ถูกหรอกมันเป็นการดีไซน์แบบเดิมนะ
แสงมันจะไม่เปลี่ยนอ่ะนะยุคนู้นยุคนั้นยุคนี้ยุคหน้าวิธีการคิดมันจะเปลี่ยนไปเนื่องจากมาตรฐานมันเปลี่ยนใช่ไหมตารางซัพพอร์ตก็เปลี่ยนตารางสังเกตว่าไอ้ทำไมตารางมันไม่ตรงกันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีตารางอีกชุดนึงไงอีกแบบนึงด้วยเออพอมันชุดนี้มันก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วก็ยังมีหลุดหงหลูลงหงหลงหูหลงตาไปบ้างอันนี้ต้องขออภัยพวกเราด้วยถ้ามีข้อสงสัยใดๆก็ชักแชทมาถามเนาะเพราะนั้นท่อนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับก็จะรีบตอบในทุกคำถามให้เร็วที่สุดนะครับโอเคถ้าไม่มีคำถามใดๆก็ขอยุติการเรียนออนไลน์ในวิชาออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนเวลา2ทุ่มด้วยนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ